สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านนะคะเข้าสู่รายการ Morning Nation เช้านี้ที่ Nation ค่ะวันนี้วันจันทร์นะคะวันจันทร์ที่24เมษายน2566นะคะหลังจากวันนี้เป็นต้นไปนะคะโอ้โหเข้มข้นเลยเหลือแค่3สัปดาห์เท่านั้นก่อนการเลือกตั้งเรียกได้ว่าสัปดาห์นี้คือโค้งสุดท้ายแล้วแต่เป็นโค้งสุดท้ายระยะที่1วันนี้อยู่กับเรา2คนนะคะดิฉันอรการจิวเกียรติค่ะครับผมอธิชาติวงศ์ธิวัฒน์ครับก็เหมือนที่คุณกวางบอกนะครับท่านผู้ชมนะฮะบอกว่าคือโอ้โหมันโค้งสุดท้ายแล้วช่วงนี้นี่คือชีพจรลงเท้าขึ้นเหนือล่องใต้ค่ะคือบางท่านเนี่ยโดยเฉพาะแกนนำพรรคบางทีวันเดียวอย่าเรียกว่าไปไหนฮะเรียกว่าไปกี่จังหวัดเยอะมากเดี๋ยวนี้ไม่ใช่1แล้วอ่ะใช่ไม่ใช่ฮะ4เอ่ยทุกครั้งเลยฮะมันต้องเนี่ย3จังหวัด4จังหวัดเพราะว่าแน่นอนว่าผู้สมัครทุกคนก็คืออยากให้แกนนำเบอร์ใหญ่ๆมาลงพื้นที่ให้หน่อยจะได้คนเนี่ยโอ้คือฮามีสิทธิ์มีเอ๊ะเขามาหาเราเพราะฉะนั้นช่วงนี้เนี่ยเดินทางกันเยอะมากใช่ค่ะแล้วเดี๋ยวหลังจากนี้นะคะสิ่งที่ต้องจับตาดูนะคะพอมันเป็นโค้งสุดท้ายอ่ะคุณผู้ชมพอมันยิ่งใกล้ใช่ไหมเพราะว่าตอนนี้คนยังไม่ตัดสินใจเนี่ยตั้ง 30% ใช่ไหมคะว่าจะเลือกใครดีถามว่าเขามีพรรคในใจไหมมีแต่เดี๋ยวรอดูก่อนเขารอดูอะไรเขาคงรอดูหลายอย่างนโยบายด้วยอะไรด้วยเพราะฉะนั้นหลังจากวันนี้ไปนะคะรอดูเลยว่ายุทธศาสตร์การหาเสียงยุทธศาสตร์ในการเลือกตั้งของแต่ละพรรคจะออกมาในช่วงหลังๆแล้วมันต้องมีแบบยุทธศาสตร์หรือวาทกรรมอะไรที่มันแบบจะเป็นจุดเปลี่ยนส่วนใหญ่จะเป็นสักสัปดาห์สุดท้ายเพราะว่าพรรคการเมืองเขาก็รู้อาจจะวันพักสัปดาห์สุดท้ายหรืออาจจะเป็นสัก3วันสุดท้ายเพราะว่าแหมพอจะรดปลายประกาแล้วเนี่ยตามหลักจิตวิทยาคือเอาให้มันโค้งสุดท้ายจริงๆพอเปลี่ยนใจครั้งนี้แล้วเนี่ยจะไม่มีใครเปลี่ยนใจกลับได้อีกใช่แต่ว่าจริงๆบางพรรคเขาก็เริ่มมีแบบเหมือนเปลี่ยนแล้วเหมือนกันนะยกตัวอย่างแล้วกันจริงๆมีหลายพรรคอย่างพลังประชารัฐอย่างเงี้ยเมื่อก่อนเขาก็จะชูเรื่องก้าวข้ามความขัดแย้งตอนนี้เปลี่ยนมาเป็นเมกะโปรเจกต์ที่ภาคอีสานแล้วหวังจะเอาอีสานมาบ้างอันนี้คือของเก่าก็ยังขายนะใช่แต่ของใหม่นี่คือต้องเรียกว่าตัวเก้าอี้ที่อีสานเนี่ยน้อยหน่อยก็เลยเรียกว่าลงพื้นที่กันหนักๆแม้จะต้องนั่งรถไฟไปนะครับแล้วก็เปิดเป็นโครงการอภิมหามหึมาโปรเจกต์ก็บอกว่าอยากแต่ก็ชัดนะก็บิ๊กป้อมบอกก็อยากได้ส.ส.ในพื้นที่ด้วยนี่นั่งโคสานเอ้ยนั่งรถไฟไปโคราชที่อีสานตั้ง6ชั่วโมงนะบิ๊กป้อมจะเป็นโคราชกับอีสานรวมกันรวมกันแล้วเพราะฉะนั้นนะคะเกินมาขนาดนี้เราเริ่มต้นกันเลยดีกว่านะคะที่เรื่องของ Road to the Future นับถอยหลังวันเลือกตั้งค่ะพูดถึงเรื่องการเลือกตั้งนะครับจริงๆเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาที่บอกไปว่าตัวแกนนำพรรคหลายพรรคก็ลงพื้นที่กันเรียกว่าสนั่นลั่นประเทศเลยแหละท่านผู้ชมครับแต่สิ่งหนึ่งที่นักรัฐศาสตร์เขาก็จับตาครับรวมถึงคนที่สนใจในการเมืองหลายคนก็บอกว่าอยากให้การเลือกตั้งครั้งนี้เป็นการที่จะนำพาประเทศไทยไปในจุดที่ประชาชนส่วนใหญ่ต้องการที่สำคัญก็คือว่าไอ้พวกการทุจริตการเลือกตั้งที่มันไม่ควรจะเกิดขึ้นจะทำยังไงหลายคนบอกช่วยกันนะเป็นหูเป็นตาแจ้งเบาะแสกันหน่อยอันนี้เขาก็มีมาเหมือนกันเลยนะครับที่สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งที่กกต.นี่แหละว่าอย่างนั้นเนี่ยนะครับผู้อำนวยการโครงการอินเทอร์เน็ตเพื่อกฎหมายประชาชนหรือว่าไอลอว์ฮะก็ไปเจอกับที่กกต.ฮะไปพบกับคุณมนูลวิชานิตครับร้อยตำรวจเอกมนูลนะครับผู้อำนวยการสำนักสืบสวนสอบสวนและวินิจฉัย3ซึ่งรับมอบมาจากคุณแสวงบุญมีเลขาธิการกกต.ให้ประสานกับไอลอครับคุณยิ่งชีพก็ไปเจอนะครับบอกว่าเรื่องการแจ้งการกระทำผิดกฎหมายเลือกตั้งในการเลือกตั้งที่จะมีขึ้น14พฤษภาคมนี้ทีนี้เขาก็มีการสัมภาษณ์การทำสคริปต์เผยแพร่นะครับเรื่องการแจ้งเหตุแจ้งข้อมูลเบาะแสการกระทำผิดกฎหมายเลือกตั้งเงินรางวัลแล้วก็การคุ้มครองพยานด้วยอันนี้ก็เป็นความร่วมมือระหว่างกกต.กับทางไอลอว์นะครับคือการเลือกตั้งครั้งนี้จะได้เป็นไปโดยสุจริตแล้วก็เที่ยงธรรมอันนี้หลายคนเนี่ยให้ความกังวลใช้คำว่าสนใจไม่พอนะท่านผู้ชมหลายคนให้ความกังวลว่ามันจะเป็นแบบไหนอย่างไรบ้างเพราะตอนนี้ต้องบอกว่าแต่ละคนเนี่ยแพ้ไม่ได้ในเกือบจะทุกพรรคที่ลงสนามในรอบนี้แพ้ปุ๊บมันมีผลใหญ่หลวงเพราะฉะนั้นคือเขาเรียกว่าเดิมพันมันสูงการทุจริตอาจจะสูงมากเขาก็เลยคิดว่าเอ๊ะถ้าประเทศมันจะไปในทิศทางที่ดีการเลือกตั้งมันต้องบริสุทธิ์ยุติธรรมแล้วก็เป็นเสียงคนส่วนใหญ่จริงๆแต่เราเนี่ยต้องมีส่วนร่วมถ้าเห็นปุ๊บต้องแจ้งฮะค่ะก็ร่วมกันเป็นหูเป็นตาตาสับปะรดนิดนึงนะคะแล้วก็ต้องกล้าด้วยนะต้องแจ้งเข้าไปได้เพื่อช่วยเหลือช่วยกันเงินรางวัลกับคุ้มครองพยานด้วยไงฮะเออไม่งั้นเนี่ยโอ้โหใครจะกล้าแจ้งนะเออเห็นเงินรางวัลแล้วก็อาจจะเป็นแรงจูงใจที่ดีนะคะ ทีนี้คุณผู้ชมคะสลับไปต่อนะคะประเด็นนี้ต้องถือว่าจริงๆแล้วเป็นประเด็นใหญ่แล้วก็เป็นเรื่องที่น่าสนใจมากลองฟังกันก่อนดีๆนะเพราะว่าเดี๋ยวจบข่าวนี้เล่าเสร็จเดี๋ยวต่อสายโฟนอินเลยนะคะคืออย่างนี้มีผู้สมัครคนหนึ่งนะคะเป็นผู้สมัคร
นครนายกของพรรคประชาธิปัตย์ชื่อคุณชาญชัยคุณชาญชัยตอนนี้เขาโดนตัดสิทธิ์เขาโดนตัดสิทธิ์ในการลงสมัครเพราะเขาไปถือหุ้นสื่อครับนี่คือประเด็นของตัวคุณชาญชัยเองนะแต่ประเด็นที่มันต่อยอดคุณชาญชัยบอกว่าเขาโดนตัดสิทธิ์หุ้นสื่อใช่ไหมเขาไปเห็นเอกสารจากกกต.บอกว่ายังมีแบล็คลิสต์ที่อาจจะเข้าข่ายว่าโดนตัดสิทธิ์เหมือนกันอีก130รายชื่อ130รายชื่อแล้วเบอร์ใหญ่ๆทั้งนั้นเลยบิ๊กเนมเต็มเลยเอ่ยมาด้วยบอกว่ามีทั้งชื่อของบิ๊กป้อมบิ๊กป้อมก็มีผู้กองธรรมนัสก็มีนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวเราจะได้ต่อยอดกันว่าไอ้ที่เห็นในเอกสารอะไรแล้วชื่อบิ๊กเนมเนี่ยเขาโดนอะไรเป็นปมถือหุ้นไหมหรือว่าเป็นเรื่องอะไรกันแน่ไปดูต้นเรื่องก่อนเลยนะคะทางฝั่งของคุณชาญชัยอิสระเสนารักษ์นะคะเป็นผู้สมัครส.ส.นครนายกเขต2พรรคประชาธิปัตย์ค่ะคือเขาถูกผอ.กกต.ประจำเขตเลือกตั้งที่2ของนครนายกเนี่ยตัดสิทธิ์การลงรับสมัครส.ส.โดยอ้างบอกว่าไปถือครองหุ้นของบริษัท AIS นะคะซึ่งก็เข้าข่ายตามลักษณะต้องห้ามของการเป็นผู้สมัครส.ส.ทีนี้เจ้าตัวก็มาเปิดเผยถึงความคืบหน้าเมื่อวานนี้นะคะคุณชันชัยเนี่ยบอกแบบนี้บอกว่าก็มีการยื่นคำร้องต่อศาลฎีกาให้วินิจฉัยเรื่องนี้ว่าได้เห็นหลักฐานของกกต.ที่ศาลก็เห็นว่าเป็นเรื่องแปลกนะซึ่งกกต.เขต2นครนายกเองเนี่ยก็ยอมรับว่าเคสของผมเนี่ยเป็นเคสแรกเลยนะเคสแรกเลยที่มีการตีความแล้วก็ตัดสิทธิ์ในการลงสมัครนะคะแล้วก็บอกแบบนี้ด้วยนะคุณจันชัยเล่าไปบอกว่ามันก็แปลกประหลาดผมก็ยืนยันที่จะต่อสู้เพราะได้เห็นหลักฐานรายชื่อของกกต.ว่าตรงนี้ไฮไลท์นะคุณผู้ชมว่ายังมีผู้สมัครส.ส.ระดับบิ๊กเนมเป็นผู้ถือหุ้นที่ส่งมาด้วยและมีชื่อนี่นะคะมีชื่อบิ๊กป้อมพลเอกประวิตรรวมอยู่ด้วยบอกลำดับด้วยบิ๊กป้อมอยู่ลำดับที่53อ่ะจาก130อยู่ในเอกสารที่กกต.ส่งให้ศาลด้วยแต่ก็ไม่รู้รายละเอียดนะว่าบิ๊กป้อมถือหุ้นอะไรเพราะผมเปิดดูหลักฐานที่กกต.ส่งให้ศาลเห็นมีชื่อคนดังๆอีกเพียบเลยตกใจว่าเฮ้ยมีชื่อบิ๊กป้อมด้วยหรอแล้วทำไมยังเดินหาเสียงได้อีกอ่ะทำไมไม่ถูกตัดสิทธิ์สมัครเหมือนผมอ่ะผมถามกกต.เขต2นครนายกว่าทำไมไม่ดำเนินการเหมือนที่ทำกับผมอ่ะเขาก็ตอบว่าเขาไม่ทราบเขาไม่ทราบซึ่งมีชื่อทั้งหมดเนี่ยนะคะนักการเมืองเนี่ย130คนแล้วก็เป็นคนดังๆทั้งนั้นเลยนะคะถ้าบอกชื่อมาทั้งหมดเนี่ยนะคุณชาญชัยใช้คำนี้เลยเปรียบเสมือนคำโบราณสำเพ็งไหมสำเพ็งไหมถ้าเปิดชื่อหมดนะ130ชื่อเนี่ยวุ่นวายไปหมดแน่กกต.ทำไมทำแบบนี้แต่ผมยังไม่ได้ดูในรายละเอียดของกกต.ที่ส่งให้ศาลนะว่าผู้มีชื่อในลิสต์ทั้ง130คนเนี่ยเขาทำผิดอะไรหรือไม่อย่างไรแต่ชื่อของผมเนี่ยอยู่ในลำดับที่17ของรายชื่อทั้งหมดอีกชื่อหนึ่งที่จำได้แม่นเพราะเป็นคนดังเหมือนกันก็คือผู้กองธรรมนัสพรหมเผ่าแกนนำของพรรคพลังประชารัฐมีชื่อด้วยเท่ากับที่เปิดมาเนี่ยมีชื่อบิ๊กป้อมมีชื่อผู้กองนะคะทีนี้คุณชันชัยยังพูดต่อนะคะแนวทางในการต่อสู้เรื่องนี้ตอนนี้ก็ต้องรอศาลฎีกาไต่สวนมูลฟ้องในคดีวันที่25เมษายนก็คือพรุ่งนี้แหละซึ่งทราบว่าศาลท่านเมตตาเร่งพิจารณาตัดสินชี้ขาดเรื่องนี้ให้ได้วันที่2พฤษภาคมแล้วการที่กกต.เขต2นครนายกตีความลักลั่นแบบนี้เนี่ยเขาบอกว่าตัวเขาเองได้รับผลกระทบเยอะมากเลยนะคะเพราะเท่ากับว่าไม่ได้เป็นผู้สมัครส.ส.แล้วจะหาเสียงตอนนี้ไม่ได้นะหาเสียงไม่ได้แล้วผิดกฎหมายอีกก็เปรียบเทียบไปเปรียบเทียบบอกว่าถ้าเปรียบเทียบว่าขึ้นเวทีมวยต่อยกันนะเท่ากับว่าผมถูกมัดแขนเข้ามุมให้คู่ต่อสู้อัดผมฝ่ายเดียวก็ต้องรอให้ศาลฎีกาตัดสินก่อนจากนั้นก็เดี๋ยวค่อยมาว่ากันอีกทีนึงค่ะครับคือถ้าเป็นแบบนี้นะครับท่านผู้ชมครับเดี๋ยวเรากำลังพยายามจะติดต่อคุณชันชัยอยู่ในน้ำแต่ว่า โดยหลายๆอย่างครับเช่นไอ้ตัวหลักฐานที่คุณชันชัยบอกกกต.ส่งให้กับศาลเนี่ยแล้วบอกไปเปิดดูมันมี130รายชื่อต้องถามเอ๊ะเอกสารตรงนี้มันคือเอกสารอะไรเพราะถ้าเกิดบอกว่าเป็นการเปิดดูหลักฐานที่เห็นเนี่ยนะครับมันน่าจะเห็นครบทั้ง130แต่ชื่อที่ออกมาเนี่ยแค่2แต่แค่2หลายคนบอกก็หนาวสั่นแล้วเพราะเป็นบิ๊กป้อมเนี่ยนะครับกับคุณธรรมนัสแล้วก็อีกด้านนึงก็คือว่าอย่างที่บอกไปว่าแล้วถ้าเกิดศาลบอกอ่ะไม่เป็นไรสุดท้ายจะทำยังไงเพราะว่ามันก็เป็นเดดแอนในช่วงเวลาที่ตอนเนี้ยก็หาเสียงไม่ได้อ้าวแล้วมันเป็นโค้งสุดท้ายแล้วด้วยเพราะฉะนั้นมันมีผลกระทบแน่นอนแล้วถ้าเกิดว่ามันไปเกิดแบบเนี้ยกับอีก130คนในรายชื่อจะออกมาบ่นกันอีกมากน้อยขนาดไหนเดี๋ยวไปคุยกันเลยครับผู้สมัครส.ส.นครนายกเขต2จากพรรคประชาธิปัตย์ครับคุณชาญชัยอิสระเสนารักษ์ครับสวัสดีครับคุณชาญชัยอยู่ในสายนะคะสวัสดีค่ะคุณชาญชัยคะสวัสดีครับสวัสดีทั้งสองท่านครับค่ะคุณชาญชัยคะเริ่มต้นขอถามเป็นความรู้แบบนี้ก่อนนะคะ
คุณสมัครคุณสมบัติของผู้สมัครสสเขาห้ามถือหุ้นอะไรบ้างคะถ้าเขียนไว้แค่สั้นๆนะครับหนังสือพิมพ์แล้วก็เป็นคล้ายๆหนังสือวิทยุแล้วก็หรือสื่ออื่นหรือสื่ออื่นใดแค่คำว่าสื่อมวลชนอื่นใดครับแค่นี้เองแล้วไม่มีอะไรข้อความมีแค่นั้นเองแต่นี่ผมเพื่อปีเดี๋ยวเขาเขียนอยู่แค่นี้นะผมอ่านให้ชัดๆเลยครับหน้าตา412เลข3เป็นเจ้าของหรือผู้ถือในกิจการหนังสือพิมพ์หรือสื่อมวลชนใดแค่นี้โทรคมนาคมเหรอคะเอ๊ะเหมือนจะมีด้วยหรือเปล่าคุณชันชัยอะไรนะครับเรื่องหุ้นโทรคมนาคมเหรอคะมีด้วยไหมคะห้ามไหมเรื่องนี้เขาในคำให้การของกกต.ที่ยื่นต่อศาลวันที่ไต่สวนวันที่21/11นะครับที่ผมอ่านดูแล้วเนี่ยเขาบอกว่า AS ไม่ได้ผิดไม่ได้เป็นเจ้าของหุ้นไม่ได้ทำสื่อสื่อโทรคมนาคมไม่ผิดไม่เข้าหลักเกณฑ์นี้แต่ AS ไปถือหุ้นกับบริษัทเทเลฟินโคอะไรก็ไม่รู้ว่าเป็นบริษัทที่ถือหุ้นในตลาดนะครับแล้วก็มีบริษัทอีกบริษัทหนึ่งเยลโล่เพจเจ็ดที่ทำสมุดปกเหลืองเรื่องอะไรประเภทนี้นะฮะเลยกลายเป็นว่าผมเนี่ยผิดเพราะว่าเอผมไปถือหุ้นเอสเอสไปถือหุ้นบริษัทที่สามที่สี่อะไรก็ไม่รู้เหมือนหุ้นลูกไอ้พวกนั้นเขาทำสื่อสื่ออะไรก็ไม่รู้เขายังไม่รู้เรื่องเลยนะครับถึงวันนี้จะขึ้นศาลกันวันที่กี่บ้างเป็นเรียบร้อยเนี่ยเขาก็มีหนังสือบอกว่าผมไปถือหุ้นเอสเอสไปถือหุ้นพวกนี้เขาผมเลยกลายเป็นเจ้าของสื่อเป็นผู้หรือร่วมในกิจการหนังสือพิมพ์อะไรพวกนี้ไปด้วยหมดเลยที่ว่าสื่อมวลชนอะไรเลยไปไกลสุดโอ้โหสุดโกงเลยเอางี้ดีกว่าครับคือถ้าคุณชันชัยโดนแบบนี้เนี่ยตามแบบนี้เลยไม่เคยมีการตีความแบบนี้เลยครับโอเคครับเหมือนที่คุณชันชัยว่าครับคือถ้าเกิดเป็นแบบนี้คุณชันชัยบอกว่าเอาล่ะในตัวหุ้นที่ถือเขาไม่ได้ทำตามข้อห้ามแต่ถ้าลูกหมายถึงว่าบริษัทที่ตอนนี้เขาไปถือหุ้นลูกๆต่อๆไปเนี่ยและเขาทำถ้าแบบนี้ไม่โดนสอยกันเป็นหลายสิบหลายร้อยเลยเหรอครับเพราะว่าคงไม่มีใครไปนั่งสืบบ้างครับว่าถือหุ้นตัวนี้แล้วเขามีลูกมีหลานบริษัทอื่นๆไปทำอะไรบ้างผมว่าเป็นเรื่องแปลกประหลาดผมว่าโดยหลักของกฎหมายแท่งความนี้จะกฎหมายถ้าจะเอาความผิดเนี่ยนะมันมีสิ่งจำกัดอยู่แล้วเวลาคนไปถือหุ้นกันเนี่ยแล้วถ้าเกิดสมมติว่าผมไปถือหุ้นแล้วมีเรื่องเกี่ยวพันกับเรื่องบริษัทที่สามที่สี่เนี่ยผมต้องไปรับผิดชอบด้วยไหมอะไรประเภทนี้นะครับเขาบอกว่าอ๋อผมมีรายได้จากไอ้บริษัทที่3ที่4ก็มีรายได้ผมยังไม่เคยเห็นรายได้ตรงนี้เลยแล้วผมไม่เคยไปสั่งเอสได้เลยโอ้ยังอยู่ที่การตีความของศาลนะเนี่ยเอออย่างนี้จะกลายเป็นบรรทัดฐานด้วยเหมือนกันป่ะคะถ้าเกิดว่าศาลตีความออกมาเนี่ยโอ้โหยุ่งมากเลยเอางี้ดีกว่าเอางี้ถ้าตีความมาผมผิดไปนะทั้งประเทศเนี่ยยุ่งไปหมดแล้ววุ่นวายหมดแล้วใครที่เป็นกันอยู่ไม่เป็นกันอยู่ก็ยุ่งไปหมดแล้วครับค่ะที่สองก็คือว่าหลักเกณฑ์ที่ตัดที่ชี้วินิจฉัยแล้วก็ชี้ว่าผมเนี่ยถือว่าถอนเรียกว่าถอนสิทธิ์นะครับไม่สมัครถือว่าเป็นผู้ถือหุ้นสื่อกับเมื่อวันปี62ที่ท่านอิทธิพลบุญประคองนี่เซ็นรับรองผมว่าผมเป็นลงสมัครส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาธิปัตย์ได้เนี่ยเป็นปฏิริษีนะฮะถูกต้องหมดแล้วก็เซ็นรับรองโดยประธานใหญ่นะประธานคณะกรรมการเลือกตั้งเป็นคนเซ็นรับรองที่15กุมภาพันธ์62แล้วก็มีรายละเอียดในการตรวจสอบมาด้วยนะว่าไม่ผิดไม่ถูกไม่ผิดอะไรทั้งสิ้นไอ้มอสผ่านคนมาหนึ่งสมัยแล้วผมโดนปล่อยล่วงในเรื่องเดียวกฎหมายเดียวกันคือรัฐธรรมนูญฉบับเดียวกันกฎหมายเลือกตั้งเดียวกันระเบียบเดียวกันผมก็งงเลยว่าซึ่งตอนนั้นถือหุ้นอยู่เหมือนกันถูกไหมคะหุ้นยังถืออยู่อ๋อหุ้นมีถือตั้งแต่ปี58นะครับมีมาตั้งแต่ปี58 200หุ้นเองครับตอนนั้นลงทุนอยู่200หุ้นเองที่โดนนี่โดน200หุ้นเหรอคุณชาญชัยอะไรนะครับที่โดนนี่โดน200หุ้นนะฮะผมมีหุ้นอยู่แค่200หุ้นเองมันหลักหมื่นคิดเป็นมูลค่านี่มันหลักหมื่นเอ๊ะแล้วมองว่ามันแปลกๆมั้ยทำไมมาโดนเราอ่ะทำไมมันเริ่มที่เราเคสแรกคะผมก็กำลังเช็คอยู่ฮะแต่ว่าตอนที่จะตัดสินเนี่ยวันผมสมัครวันที่3พอวันที่3ไปสมัครเสร็จปุ๊บวันที่6เขาก็แจ้งมาบอกว่าจะมาให้การหน่อยคุณถือหุ้น2บริษัทไอ้2ห้างส่วนอะไรเนี่ยที่ผมทำปั๊มน้ำมันเลยนะครับผมก็ให้การบอกเฮ้ยอันนี้ไม่เข้านะศาลรัฐธรรมนูญเคยวินิจฉัยเนี่ยต้องเป็นเจ้าของจริงทำจริงมีรายได้จริงนะเขาก็ยกนะครับ2บริษัทของผมที่มีอยู่เป็นเจ้าของเองนะครับอันนี้เป็นเจ้าของเองคุณชาญชัยครับไม่ใช่ไปว่าไปซื้อหุ้นในตลาดหรอกครับครับพอให้หลังมาวันที่8ผมได้ข่าวว่าวันนั้นวันที่6ให้การวันที่8ได้ข่าวว่าไม่มีข่าว
ว่าผมจะถูกแขวนวิธีการยาวจะน่าผมได้คือแขวนเขาพูดอย่างนี้นะข่าวลือหมอกมาหนาหูผมก็โทรไปถามคนในกองต่อบอกเฮ้ยผมได้ข่าวอย่างนี้นะหลายข่าวเขาแจ้งมาบอกว่าคุณจะเล่นอะไรกันผมมีข่าวดีครับของท่านมี2เรื่องเองจบแล้วครับตอบจบแล้ววันที่14นี่เปรี้ยงมาเลยไม่ได้เรียกผมไปชี้แจงหรือว่าผมมีหุ้น AAS ไปถือหุ้นกับใครในกองในขอบริษัทอะไรก็คุณต้องเรียกผมไปชี้แจงก่อนตามระเบียบก่อนที่มาตัดสินว่าผมเนี่ยผิดอันนี้มันผิดละอันนี้คือกกต.จังหวัดทำผิดละแล้วอยู่ๆเขาส่งแจ้งมายังไงคะคุณชันชัยทำหนังสือแจ้งมาเลยให้ผมเซ็นรับเลยบอกว่าขณะนี้ที่ท่านไปสมัครเนี่ยกกต.เขต2ไม่รับรองเพราะท่านถือหุ้นบริษัท AASและผิดตามมาตรา40ตามพรบ.ประกอบรัฐธรรมนูญมาตรา42นะครับวงเล็บ3ครับท่านดึงถือว่าเป็นผู้ไม่อะไรไม่ใช่เป็นผู้สมัครครับไม่รับรองเบอร์2ที่ผมได้ในเขตนี้นะครับในเขตในเขต2อ่ะเข้าใจต้นเรื่องแล้วครับคุณชาญชัยครับไม่มีอะไรเลยแล้วไม่มีอะไรเลยผมว่างงไม่อะไรขอถามต่อแล้วอย่างคือคุณชาญชัยบอกว่ารายละเอียดไม่มีเลยตอนสอยเนี่ยให้แค่รับทราบอย่างเดียวแต่เห็นในข่าวบอกคุณชาญชัยเนี่ยไปเปิดดูหลักฐานที่กกต.ส่งให้ศาลอันนี้มันคือหลักฐานอะไรฮะแล้วมันมีรายชื่อแนบท้ายมาด้วยหรอแล้วเราสามารถไปเห็นได้ยังไงเอกสารนี้ตอนนี้มีคนอื่นเห็นบ้างหรือยังที่130ชื่อเนี่ย130ชื่อเนี่ยฮะเอกสารเนี่ยมันเป็นเอกสารของกกต.ครับจะต้องเป็นผู้ถูกร้องผมเป็นผู้ร้องใช่ไหมฮะผมก็ถามหนังสือไปว่าผมไม่ผิดอะไรผมถือหุ้นเอสผมก็ไม่ได้ผิดอะไรผมก็ยืนยันไปเองร้องต่อศาลฎีกาค่ะตอนนี้ก็ศาลจังหวัดเขาก็แจ้งหนังสือให้กกต.เขตที่เกี่ยวข้องในการเซ็นที่เซ็นอะไรหรือว่าเป็นเจ้าหน้าที่อ่ะที่เป็นมีหน้าที่โดยตรงเนี่ยให้มาชี้แจงศาลพร้อมทั้งเอกสารที่ไปตัดสินผมเขาเอาเอกสารทั้งหมดติดกว่าชนิดติดกว่าติดกว่าหมายเอางี้กว่าติดกว่าเอกสารแนบนะเอกสารแนบท้ายของคำคัดค้านเนี่ยเอกสารผมไปร้องว่าผมไม่ผิดเขาก็เป็นฝ่ายคัดค้านคุณชันชัยไปร้องว่าไม่ผิดศาลก็เลยบอกให้กกต.เอาเอกสารมาดูซิว่าอะไรแบบไหนยังไงบ้างก็เลยตอนนี้เลยในกกต.ต้องเอาเอกสารที่ต้นเหตุแห่งการที่มาตัดสินผมเนี่ยมาจากอะไรก็มาจากรายชื่อทั้งหมดมี130รายชื่อครับมาเข้าสู่ศาลด้วยฮะผมมาเข้าสู่ศาลด้วยผมก็เปิดดูสิครับว่ามันมีอะไรมันเป็นยังไงแล้วปรากฏไปเปิดมา130รายชื่อนี่กกต.ส่งมาวันที่13เวลาต้องรับ15:54 นอะไรก็ไม่รู้นะก็เขียนในหน้าที่ผู้อ่านว่าสุดท้ายก็ไปเปิดดูรายชื่ออ้าวผมอยู่ลำดับที่17เกี่ยวกับเรื่องคุณสมบัติต้องมองไปที่สองอ้าวมันเป็นชื่อพี่ป้อมเนี่ยอ้าวทำไมพี่ป้อมอยู่อันดับ53ธรรมนัส40ก็เปิดดูแล้วก็มีชื่อธรรมนัสก็ตกใจแล้วเฮ้ยธรรมนัสมีด้วยเหรอไม่มีพี่ป้อมเลยเหรอเอ้ยทำไมผมก็ลุกก็ไปถามเจ้าหน้าที่กกต.เฮ้ยอันนี้มันแล้วพี่ป้อมทำไมเดินหาเสียงได้ผมเดินแล้วผมคุณประกาศสิทธิ์ผมเดินหาเสียงไม่ได้ต้องเป็นทางตรงนี้นะครับเขาบอกว่าอะไรผมบอกเขาไม่รู้เขาไม่ทราบต้องปรับไปเนี่ยผมก็ไม่รู้จะทำไงครับผมก็ไม่รู้จะไปเช็คอะไรเขาอันนี้ศาลก็รับเรื่องของคุณชาญชัยตัวเอกสารที่เห็นเนี่ยที่บอกไปว่าผู้กองธรรมนัส40บิ๊กป้อม53แต่มันเป็นรายชื่อใช่ไหมแล้วใน130นี่เป็นยังไงครับเป็นเอกสารแนบท้ายหรือยังไงทำไมคุณชาญชัยถึงเห็นครบเลยว่ามี130เป็นเอกสารแนบท้ายที่ไปเปิดดูเพราะว่าเป็นหนังสือจากกกต.เนี่ยส่งมาให้กกต.จังหวัดแล้วก็ให้กกต.จังหวัดไปเดินการพิจารณาเดินการตามรายชื่อที่แนบมามีชื่ออื่นอีกรายชื่อที่แนบหมาย130รายชื่อเนี่ยเขาก็ส่งเอกสารนี้มาให้ดูนอกจากเบอร์40กับ53มีคนอื่นอีกไหมฮะบิ๊กเนมมีใครอีกคะบิ๊กเนมผมจำไม่ได้เอกสารที่อยู่ไหนอยู่ก็ทนายผมกำลังทนายก็จะมาขึ้นศาลมาพูดนี้จะมาเขาจะมาพบผมตอนบ่าย3โมงเขียนส่งไอ้นี่มาให้นะแต่ว่าไอ้ตรงนี้ก็ไม่ได้ส่งมาผมพอดีวันนั้นทนายเอาไปนะครับผมเลยยังไม่เห็นรายละเอียดแต่ว่าสะดุดตาชื่อบิ๊กป้อมกับผู้กองใช่ไหมคะแต่ทีนี้ความผิดอ่ะของ130ชื่อนี่คือเป็นเรื่องถือหุ้นสื่อเหมือนกันหรือเปล่าคะไม่รู้รายละเอียดเขานะครับผมถามเขาเนี่ยเจ้าหน้าที่เขาก็ตอบไม่ถูกกันนะตอนนี้ก็ตอบไม่ถูกผมก็ดูแล้วก็แปลกๆเรื่องการงานเนี่ยผมเลยตัดสินใจว่าเอางี้ดีกว่า
เดี๋ยวตัดสวนวันที่ไต่สวนวันที่25นะครับ9โมงเช้าจะเสร็จวันน่ะวันพรุ่งนี้เสร็จเรียบร้อยวันที่26ผมขอจัดเอกสารหน่อยที่7จะไปกกต.กลางแล้วก็จะไปพบกกต.ประธานกกต.ด้วยว่าที่รับรองผมไปแล้วเนี่ยไม่ผิดแต่วันที่รับรองแล้วผมผิดมันจะไงกันยาวยังไงกันใน2รายการเนี่ยผมของท่านเซ็นเองว่าไม่ผิดอันนี้ท่านไม่ได้เซ็นแต่ว่าเป็นกกต.จังหวัดก็เป็นผมผิดแล้วจะเอายังไงกันอันที่หนึ่งนะแล้วก็มันมีเอกสารพวกนี้ทั้งติดป้อมเนี่ยทำไมยังติดอะไรหรือไม่ผิดอะไรช่วยตอบหน่อยผิดไหมถ้าผิดทำไมถึงไม่จัดติดเขาแล้วปล่อยก็ลอยนวลเหมือนทำไมไม่ทำเหมือนผมหรือสองก็คือว่าไม่ผิดเพราะอะไรมันมีชื่ออยู่ไม่ผิดเพราะอะไรช่วยตอบให้ท่านผมว่ารับรู้หน่อยเพราะว่าผมได้รับการเป็นธรรมด้วยใหญ่น้อยจุดกกต.เป็นต้นเหตุทำให้ผมเดินหาเสียงไม่ได้เลยตอนนี้ส่วนศาลฎีกาจะตัดสินยังไงเราไม่ก้าวล่วงนะครับก็คือท่านที่ท่านจะดูหลักฐานแล้วก็คำแก้ของกกต.ว่าที่ไปตัดสินผมเนี่ยตัดสินผมเนี่ยถูกต้องไม่ถูกต้องยังไงค่ะคุณชันชัยขอย้อนไปนิดนึงได้ไหมขอย้อนไปนิดนึงว่าคุณชันชัยบอกว่าถือหุ้น AIS ตั้งแต่ปี58ตอนปี62มาสมัครลงปาร์ตี้ลิสต์เนี่ยทางกกต.ก็ให้ผ่านแต่ว่าตอนนั้นเนี่ยหุ้น AIS เขามีไปถือเป็นบริษัทลูกของหุ้นสื่ออื่นๆหรือยังคะมีแล้วครับไอ้นี่ผมก็มีแล้วผมยืนยันว่ามีผมก็ดูในเอกสารที่เขาส่งมาให้ศาลในตอนนั้นแท้ๆนะมันก็มีอยู่แล้วไม่ได้จดทะเบียนใหม่ค่ะแม้แต่ไม่ได้จดทะเบียนหลังจากปี62นะเขาก็ถือหุ้นเขาไปลงทุนกันตั้งนานแล้วเพราะตอนนี้มันเหมือนเอามาแย้งได้ไงไม่รู้นะท่านในมุมที่เราฟังนะตอนนี้โดนตัดสิทธิ์คือทำอะไรไม่ได้บ้างคะหรือไม่ได้เลยตอนนี้ก่อนนั่งให้สัมภาษณ์ได้อย่างเดียวแล้วนักข่าวถามเต็มไปหมดเลยคือเป็นเรื่องประหลาดนะฮะเอางี้ดีกว่าสองคือผมถ้าผมไปเดินหาเสียงด้วยตัวผมเองนะมันก็จะกลายเป็นว่าผมเนี่ยไปทำผิดว่าผมไม่เป็นผู้สมัครแล้วไปหาเสียงเนี่ยมันผิดมันก็กลายเป็นความผิดอีกประการหนึ่งขึ้นมาอีกทีนี้ผมกำลังปวดหัวอยู่เพราะว่ามีคนไปปล่อยข่าวหรือว่าศาลกกต.ตัดสินแล้วพี่น้องประชาชนอย่าไปสนใจใจไปลงไม่ได้ละไปปล่อยข่าวเลยกันทั้งจังหวัดทั้งเขตเลยครับว่าผมก็ไม่รู้จะทำยังไงไม่รู้จะไปชี้แจงยังไงครับผมกำลังหาทางออกว่าผมจะทำจดหมายน้อยแล้วก็ให้คนไปช่วยแจกอธิบายหน่อยว่าผมไม่ได้เป็นอย่างที่เขาว่าตอนนี้รอศาลฎีกาว่าจะคืนสิทธิ์ให้ผมหลังจากที่ไต่สวนวันที่5และอีก7วันก็จะไม่มีเวลาลงมาหาเสียงหรอกไม่มีเวลาลงมากราบขอคะแนนเสียงจะไปแก้ปัญหาเรื่องไอ้ศูนย์นิวเคลียร์องค์รักที่จะมาเอาเอกการนิวเคลียร์แล้วก็มาสร้างกันแล้วก็ทุจริตกันเมื่อปี40ผมคัดค้านมาตั้งแต่ตอนเป็นสมสสสมัยที่2ตอนนั้นก็คัดค้านจนกระทั่งตอนหยุดการก่อสร้างแล้วตอนนี้ก็จะเริ่มมีคนมาสร้างแล้วจะใช้งบอีก 14,000 ล้านมาสร้างซึ่งผมว่าจะถือโอกาสนี้ลงไปเป็นสสที่72ปีจะคัดค้านเรื่องนี้แล้วจะให้ยุติเรื่องดีเพราะมันไปขัดแย้งกับที่ผมเคยทำเรื่องเข้าครม.เมื่อปี42ว่าจังหวัดนครยกเป็นเมืองเที่ยวเชิงอนุรักษ์ตัวอย่างจังหวัดแรกของประเทศไทยครับมันขัดกันเป็นบทผมก็เลยอยากจะแก้ปัญหาเรื่องนี้รวมทั้งไอ้เรื่องถนนมาจังหวัดนครยกมันเป็นบายพาสมุ่งแหวนก็ดีสามเนี่ยต้องเข้านครยกตอนนี้มันมีคนจะไปเปลี่ยนแปลงเส้นทางนี้ผมก็เลยถือโอกาสนี้ว่าขอพี่น้องประชาชนว่าผมจะขอไปแก้ปัญหาเรื่องนี้เลยอย่างอื่นดีนะครับก็มีอย่างหนึ่งที่ต้องขอใช้ตำแหน่งต้องสอนนี่ขอขออนุญาตหน่อยนะครับทีนี้คุณชันชัยตรวจสอบแล้วก็จะไปตามเก็บเงินสักแสนกว่าล้านที่ศาลเขียนเอาไว้ในคำพิพากษานะครับก็จะไปตามเก็บเงินมาที่เคยเป็นข่าวนะครับแต่นี่มันไม่ใช่ตำแหน่งต้องสอนเนี่ยไอ้ฝ่ายบริหารก็ไม่ทำอะไรแต่ใช้สภาจัดการบริหารก็เป็นปกติครับทีนี้ครับคุณชันชัยครับคืออย่างสมมติถ้าเกิดถูกตัดสิทธิ์ก็คงว่าสู้กันไปต่อตามช่องทางทีนี้ในกรณีถ้าเกิดว่าศาลไม่ได้ฉายละไม่ตัดสิทธิ์แต่คุณชาญชัยเสียเวลาไปแล้วประมาณสัปดาห์กว่าแล้วเกิดผลเลือกตั้งออกมาอาจจะถูกใจหรืออาจจะไม่ถูกใจถ้าไม่ถูกตัดสิทธิ์แต่เวลาที่หายไปแบบนี้คุณชาญชัยเตรียมจะไปเรียกร้องกับใครไหมเพราะว่าทำอะไรไม่ได้เลยเหมือนกันนอกจากให้สัมภาษณ์แบบนี้ครับก็คงจะพิจารณาเลยครับว่าเขาเจตนาจงใจทำผิดกฎหมายกี่ฉบับกี่เรื่องแล้วตอนเมื่อสิทธิ์ผมเนี่ยจนกระทั่งกลายเป็นปัญหาและการที่เรามาสมัครเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเนี่ยมันเป็นเรื่องสาธารณะมาทำประโยชน์สาธารณะเราไม่ได้ไปเอาตำแหน่งนี้ไปหาผลประโยชน์ส่วนตัวไม่ได้ไปจดทะเบียนบริษัทเพื่อจะไปขอทำการค้าค้าบ้านค้าเมืองอะไรทั้งสิ้นที่จะมาสารประชาชนว่าจะไปทำประโยชน์สาธารณะเรื่องอะไรจะไปปราบทุจริตยังไงตอนนี้พอมันเป็นอย่างเงี้ยมันก็ต้องทำอะไรให้มันถูกต้องตามกฎหมายต่อไปถ้าเขาผิดนะครับกกต.คนไหนผิดทั้งกกต.ใหญ่ทั้งกกต.เล็กผมไม่ปล่อยไว้ในขาตรงนี้ดีกว่าไม่งั้นจะเป็นตัวอย่างที่ไม่ถูกต้องจะทำอะไรก็ได้ครับมันกลายเป็นเรื่องประหลาดอ่ะเมื่อปล่อยต่อไปบ้านเมืองก็เสียหายหมดเลย
ผมไม่ได้เป็นหรือไม่เป็นหรืออะไรนี้เขาว่าไปให้ประชาชนก็ตัดสินหรือว่าใช้อำนาจหน้าที่ที่ไม่ชอบเนี่ยผมว่าผมรับผมคนในการต่อสู้ต่อความถูกต้องมาเนี่ยผมปล่อยเรื่องพวกนี้ไม่ได้เอางี้ดีกว่าครับเข้าใจมุมการต่อสู้ของคุณชาญชัยนะคะว่าถ้าอ่ะตัดสินอะไรออกมายังไงถ้าดูแล้วไม่เป็นธรรมก็คงจะเดินหน้าเต็มที่แหละแต่ว่าประเด็นนึงที่สังคมก็สนใจเพราะว่าข้อมูลมันหลุดออกมาแล้วอ่ะแต่ที่คุณชาญชัยเปิดว่ามีอีกตั้ง130รายชื่อแล้วคุณชาญชัยใช้คำนี้เลยว่าถ้าแบบเปิดชื่อหมดสำเพ็งไม่อุ้ยวุ่นวายกันไปหมดเลยตรงนี้ค่ะจะมีการเรียกร้องด้วยไหมว่า130รายชื่อจะต้องมีการเปิดเผยหรือว่าจะต้องทำยังไงต่อกับลิสต์นี้คะวันที่27ที่8เนี่ยกำลังจะขอนัดไปพบประธานกกต.กับเลขากกต.เพื่อจะยื่นเรื่องพวกนี้เป็นทางการให้ก็เปิดเผยแต่ถ้าเขาไม่เปิดเผยแล้วผมก็จะเล่นงานเขาด้วยแหละตัวเนี้ยอันที่สองผมมีเรื่องลับมีเอกสารศาลแล้วก็มีเรื่องเอกสารลับเขาทำอะไรทุจริตกันอยู่ผมจะไม่เปิดเผยเรื่องเดียวกับกกต.คุณจะคุมการเลือกตั้งหรือคุณจะทำอะไรกันแน่เอกสารผมจะไปเขาเรื่องลับเรื่องลับคืออะไรคะเขาคือใครมันมีเรื่องทุจริตเกิดขึ้นสองสามเรื่องครับเดี๋ยวผมจะขออนุญาตไปเปิดก่อนนั่นดีกว่าอย่าเพิ่งให้เปิดแต่ว่าระเบิดแน่กกต.คุณต้องเตรียมตัวแล้วกันระดับจังหวัดหรือส่วนกลางครับอันนี้พอจะแย้มได้ไหมมันมีเรื่องที่ศาลตัดสินว่ามีการทุจริตแล้วเอารายชื่อนักเรียนในร้อยจกรเนี่ย500กว่าคนเนี่ยไปเซ็นฟอร์มแล้วก็ไปลงสมัครไปเซ็นฟอร์มแล้วก็ไปลงคะแนนกันลงการเลือกตั้งกัน500กว่าอันนี้เป็นเอกสารในชั้นศาลเลยนะแล้วนี้มันมีรายชื่อที่เกี่ยวพันกับพวกก็เรียนในร้อยกับทหารด้วยมันจะกลายเป็นผิดที่เขาเสียไปโดยเปล่าประโยชน์แล้วก็เป็นความผิดมหาศาลเลยแต่ว่ากกต.ไม่ลงโทษคนพวกนี้เลยที่ทำผิดทั้งที่รู้อยู่แล้วขึ้นศาลที่ผมฟ้องอยู่นี่เป็นคดีหนึ่งนะครับส่วนมันมีเรื่องทิปลับอันนี้ผมกำลังชั่งน้ำหนักอยู่ว่าเจ้าตัวเขาต้องตอบหนังสือยืนยันให้ผมว่ามีบุคคลสำคัญสั่งที่ไม่มีสิทธิ์สั่งมาจากดูไบเนี่ยมันเกี่ยวข้องกับการผิดความกฎหมายเลือกตั้งไหมผมอยากจะรู้ว่ากกต.จะจัดการยังไงแต่นี้ผมขอเอกสารให้จบวันนี้ก่อนครับให้ก็ยืนยันมาว่าเขายืนยันว่าไอ้คลิปเนี่ยมันไม่ได้คลิปอะมันเป็นเรื่องวิดีโอเป็นเสียงคลิปจริงอะเขายืนยันว่าเป็นจริงผมอยากให้กกต.ไปตรวจสอบว่ามันถูกต้องไหมโอ้อันนี้ถ้าเกิดนับถ้าไม่นับเฉพาะ130ที่บอกสำเพ็งไม่อันนี้มันครับกกต.เนี่ยผมขออนุญาตนะกกต.นี่ยังมีเรื่องอื่นกับผมอีกเยอะมากครับนี่ดีกว่าถ้าผมเป็นนักการเมืองเหมือนกับว่าไปเป็นนักการเมืองจะใช้ภาษาหยาบๆนะไปเป็นนักการเมืองเพื่อเข้ามาเพื่อจะค้าบ้านค้าเมืองไปเป็นผู้รับเหมาไปเป็นอะไรที่ไปหากินผลประโยชน์รวมไอ้เรื่องที่ประมาณแผ่นดินเลือกไปทำผมว่าไม่ใช่ผมละผมไม่สมัครดีกว่าแต่ถ้าผมต้องเล่นการเมืองแบบนี้แล้วต่อสู้กับยุทธพลเรื่องทุจริตมาตลอด10กว่าปีนี่นะครับ10 20ปีครับแล้วมาเจอองค์กรอิสระทำงานแบบนี้ผมว่าไม่ไหวแล้วมันไปลำบากประเทศไทยลำบากมันไปยากอะไรที่ผิดก็ไม่ตัดสินให้มันผิดอะไรที่ถูกก็ไม่สนับสนุนไม่ว่าเรื่องถูกก็ทำให้มันถูกมันจะไปลำบากเพราะว่ามันต้นเหตุแห่งความหายนะของประเทศคือไอ้กลุ่มพรรคการเมืองกับนักการเมืองทั้งหลายเนี่ยมันเข้าไปเพื่ออะไรกันแน่กกต.มีหน้าที่คัดกรองคนเหล่านี้คุณชาญชัยกกต.ยังเข้าข้างอย่างเงี้ยมันจะยุ่งค่ะทีนี้คุณชาญชัยบอกว่ามีเรื่องลับของกกต.ใช่ไหมคะถ้าสมมตินะวันนี้เราไม่ได้โดนตัดสิทธิ์เนี่ยไม่ได้มีประเด็นเรื่องหุ้นสื่อเนี่ยยังไงเรื่องของกกต.ที่เป็นเรื่องลับจะเปิดด้วยหรือเปล่าคะเขาเปิดมาแล้วแต่ว่าผมมองนะอยู่ในคลิปเนี่ยเดี๋ยวเข้าไปดูในเพจผมเนี่ยยูทูบของชาญชัยอิสระเสนารัตน์นะค่ะผมก็พูดอย่างนี้กกต.ต้องปรับปรุงตัวเองยังไงกฎหมายเราลงโทษแล้วก็มีกกต.ผมเอาหลักฐานโชว์เนี่ยนั่นมาหลายปีแล้วว่ามีการทุจริตเกิดขึ้นแล้วกกต.ไม่จัดการอะไรเลยแต่นี่มันมีเรื่องใหม่เกิดขึ้นอีกละมีเรื่องใหม่มีเรื่องใหม่ในปัจจุบันนี้เกิดขึ้นและเป็นความผิดในขณะเรื่องต่างๆนี้ด้วยคือจริงๆเนี่ยอยากจะเปิดเผยอยู่แล้วไม่ได้จะมาเปิดเผยหลังจากที่มีเรื่องถูกตัดสิทธิ์ใช่ไหมฮะเราไม่ฮะอันนี้เปิดเผยมาตั้งนานแล้วหลายปีแล้วถ้าเข้าไปอยู่ในยูทูบนะพิมพ์ชื่อสามชัยสารเกี่ยวกับเรื่องต่อแล้วครับมันจะมีอยู่สัก4-5เรื่องเอานี้ดีกว่าเพราะผมเป็นคนที่ไม่ได้กลัวไอ้ผมไม่ได้คนที่ไปทำอะไรผิดแต่ผมต้องไปกลัวใครทั้งสิ้นนะแล้วมันเป็นเรื่ององค์กรฉลาดมันต้องมีหน้าที่ทำงานจะต้องโปร่งใสตรวจสอบได้แล้วต้องไม่อย่าเอียงใดขาดงั้นบ้านเมืองไปไม่ได้บ้านเมืองเสียหายหมดเลยคุณชาญชัยขาอย่างเรื่อง
ลิสต์130ชื่อที่มีบิ๊กเนมเยอะๆเนี่ยถ้ามองข้ามช็อตไปนะคะเรามีโอกาสจะเห็นไหมว่าคนดังๆนักการเมืองดังๆอาจจะถูกตัดสิทธิ์ด้วยเหมือนกันผมไม่แน่ใจวิธีการทำงานกกต.ไปรับไปยืนยันตอนว่ากกต.ใช้อำนาจจะทำพวกนี้ไหมนะครับแต่ว่าเราตอนนี้โดนเขาเป็นหนึ่งใน130คือผมเนี่ยโดนแน่นอนตอนนี้ผมเลยถือโอกาสเนี่ยถ้าจะพูดกันในภาษาชาวบ้านนะตลาดชีพเพื่อชาติจะเลยหมดเรื่องนี้ไหมเคสแรกพอดีทั้งฝาดล้างทั้งแผ่นดินเลยได้ไหมผมว่าเอางี้ดีกว่าผมเป็นก็ดีไม่เป็นก็ได้นะแต่นี่ผมต้องการมาแก้ปัญหาให้คนนครยกเลยให้ลูกสาวลงเขตหนึ่งให้มาลงเกิดลงเขตหนึ่งแทนผมเพราะเขตนี้ผมไม่เคยแพ้เลยแต่ผมต้องการมีแก้ปัญหาสามสี่เรื่องเลยแต่นี่ผมมาเจออย่างนี้ผมก็ในใจผมตลาดชีพเพื่อชาติดีกว่ามั่งฝาดล้างให้พวกที่ไม่ถูกต้องอะพวกนี้ตลาดดีกว่ามั่งจะได้จบเรื่องกันไปคุณชาญชัยสงสัยนิดนึงครับปกติเนี่ยอย่างคุณชาญชัยบอกว่าเห็นตัวเอกสารที่ทางกกต.มานำเสนอแล้วก็บอกมี130รายชื่อคือประชาชนหรือหลายๆท่านก็คงคิดคล้ายๆผมแหละว่าเอ๊ะเห็นเป็นชื่อบิ๊กป้อมเห็นเป็นผู้กองธรรมนัสนี่คือ2ใน130ไม่สงสัยต่อหรอฮะว่าเบอร์ที่เหลือแบบเปิดไปหน้าอื่นใครบ้างเอ๊ะคนพรรคเดียวกันโดนหรือเปล่าคนพรรคคู่แข่งโดนหรือเปล่าไม่เปิดไปชื่ออื่นแล้วถ่ายรูปเก็บไว้หรือสะดุดชื่อไหนใหญ่ๆอีกบ้างเลยเหรอฮะมีหมดนะทุกพรรคอะพรรคเพื่อไทยก็มี10กว่าคนจริงๆมีแหละคุณชันชัยใช้คำว่าสำเพ็งไม่อ่ะมีเพื่อไทยสื่อสารเนี่ยผมเปิดดูนักการเมืองสารนะจิ้มผมก็ให้กกต.ช่วยดูจิ้มดูแล้วก็มีทุกพรรคอะเอางี้ดีกว่าแต่พรรคใหญ่ๆนะครับผมไม่ได้พูดละพรรคเล็กบางคนผมเห็นชื่อแล้วผมจำไม่ได้ว่าเป็นพรรคไหนครับแต่มีครบแน่นอนใน130มีหมดเลยครับอยู่ตรงนั้นมองกรณีที่เกิดขึ้นกับตัวเองเนี่ยมองยังไงคะเป็นการถูกเอารัดเอาเปรียบไหมหรือมองยังไงคะเรื่องนี้เพราะคนแรกเลยผมมองอย่างนี้นะครับมองแบบธรรมะนะคือถ้าบอกมีมารบารมีบอกเกิดนะผมไม่รู้จะทำไงคือถ้าจะทำความดีได้ทีมันจะเจอต้องเจอมาอย่างนี้ทุกครั้งครับแล้วเราต้องต่อสู้ผ่านมารตรงนี้ได้แล้วก็ถึงไปทำงานใหญ่ได้ต่อผมก็วันนี้ถึงแต่ของเราจับถือศาสนาพุทธวันนี้ถึงพุทธเจ้านะก็จะไปเป็นอรหันต์ได้เนี่ยโอ้โหผ่านมามาลุกขีดมารมารใกล้ตัวมารโอ้สารพัดมารแต่นี้เรามาทำอย่างนี้ต้องอดทนอ่ะเพราะมันยอมเสียเวลาอะไรมาเพื่อส่วนรวมแล้วก็ไม่มีผลประโยชน์ส่วนตัวมาทำอะไรเสียงดังได้แล้วก็พูดจาอะไรตรงไปตรงมาได้ทำอะไรเปิดเผยได้ไม่มีรับลงกรมในใครอยากตรวจสอบผมตรวจมาเลยเพราะนั้นถ้าผมชั่วขนาดไหนคุณก็จัดการผมมาเลยจบแต่ผมยืนยันว่าผมไม่ใช่นักการเมืองชั่วไปต้นชาติที่มาเล่นการเมืองเดี๋ยวรอชี้ขาดต้นเดือนหน้านะครับรอติดตามความคืบหน้าของตัวคุณชันชัยและเดี๋ยวรอดอด้วยว่า130ชื่อจะมีฟีดแบ็กมีอะไรกลับมาจากนี้ด้วยหรือเปล่านะคะวันนี้ขอบคุณนะคะที่เข้าสายกับเราค่ะคุณชันชัยคะครับยินดีครับขอบคุณครับสวัสดีค่ะอ่ะโอ้โหก็ไปทั้งเบรกเลยแต่ว่ามันเป็นประเด็นที่น่าสนใจจริงๆนะคุณอ๋องตอนนี้คงหลายคนนะฮะไม่ใช่เฉพาะประชาชนนะนักการเมืองคงหากันในควักฮะ130ผู้ใดอยู่ในนั้นบ้างนะหลายคนอาจจะไปเปิดดูพอร์ตของตัวเองว่าเอ๊ะหุ้นใหญ่ที่เราถือไปเป็นหุ้นลูกหุ้นหลานนู่นอะไรด้วยหรือเปล่านะคะช่วงนี้ 8:36 นาทีนะคะเดี๋ยวพักเบรกกันคู่เดียวก่อนนะคะช่วงหน้าจะพาไปเก็บตกหน่อยว่าแต่ละพักเขาไปหาเสียงกันพื้นที่ไหนบ้างรวมทั้งเก็บตกเวทีดีเบตเนชั่นที่นครสวรรค์หน่อยเห็นว่าดุเดือดน่าดูเลยเดี๋ยวเราจะเจาะลึกเรื่องประเด็นค่าไฟแพงด้วยช่วงหน้าค่ะกลับมาช่วงนี้นะคะพาไปดูควันหลงเวทีดีเบตนะคะที่เนชั่นจัดขึ้นในโซนพื้นที่ภาคเหนือจัดเมื่อวันเสาร์ที่นครสวรรค์นะคะประชันวิสัยทัศน์ของ8พรรคการเมืองนะคะโอ้โหหลายเรื่องเลยนะประชาธิปไตยเต็มใบครึ่งใบมีเรื่องค่าไฟแพงมีเรื่องอ้าวพรรคนั้นพรรคนี้จับกับใครได้ไม่ได้ตอนนี้ทุกคนไปนู่นเลยค่าไฟใจยังไงใครควรรับผิดชอบแล้วที่ทำอยู่ที่เป็นอยู่เนี่ยทำไมถึงไม่ทำสักทีประชาชนทั้งร้อนอากาศด้วยแล้วเดือดร้อนค่าไฟด้วยใช่ค่ะก็คือเราเจาะลึกเรื่องนี้ละกันเรื่องค่าไฟแพงเพราะว่ามันก็ยังเป็นกระแสแรงมาอย่างต่อเนื่องนะคะบนเวทีก็โต้กันไปมาอย่างดุเดือดทีเดียวคุณผู้ชมคะเอาไล่เลียงไปดูหน่อยนะคะเครือเนชั่นเราจัดเวทีดีเบตหาเสียงนะคะในครั้งที่4แล้วที่โซนภาคเหนือที่นครสวรรค์นะคะก็เชิญมา8พักเลยทีเนี้ยถ้าเป็นช่วงจังหวะของเรื่องของพลังงานเรื่องค่าไฟแพงเนี่ยไปดูนะ3พักหลักๆที่สู้กันอย่างท่านแรกนะคะผู้พันปุ่นนะคะคุณสิทธาธิวารีแคนดิเดตนายกของพรรคไทยสร้างไทยบอกแบบนี้โครงสร้างค่าไฟบิดเบี้ยว
ประเด็นแรกพลังงานที่ผลิตไฟฟ้าส่วนใหญ่เนี่ยมาจากแก๊สที่ประชาชนต้องเป็นเจ้าของโดยเฉพาะเอามาจากอ่าวไทยแต่ให้เอกชนผลิตปิโตรเคมีทำให้ต้องสั่งเข้าจากต่างประเทศเลยแพง5เท่าต้นทุนผลิตสูงขึ้น 4.77 บาทแต่ตอนนี้จะลดให้7สตางค์ยังไงก็แพงและพลังงานเกินจำเป็นด้วยอ่ะลองฟังเสียงผู้พันปุ่นดูค่ะกังวลเป็นอย่างยิ่งนะครับคือเรื่องโครงสร้างค่าไฟที่บิดเบี้ยวครับถามว่าบิดเบี้ยวอย่างไรนะครับประเด็นแรกคือการนำเอาพลังงานมาใช้ในการผลิตไฟฟ้าครับพลังงานในการใช้ผลิตไฟฟ้าส่วนใหญ่คือพลังงานที่มาจากแก๊สแก๊สที่ถูกที่สุดในประเทศไทยที่ประชาชนต้องเป็นเจ้าของและถือว่าเป็นทรัพยากรธรรมชาติที่ต้องมาแบ่งสรรปันส่วนให้ประชาชนได้ประโยชน์คือแก๊สธรรมชาติในอ่าวไทยครับแก๊สธรรมชาติในอ่าวไทยถูกใช้เป็นอันดับแรกคือเอาไปให้เอกชนผลิตนะครับเป็นต้นทุนการผลิตของเอกชนในภาคปิโตรเคมีแล้วก็บริโภคแก๊สเหล่านี้ไปจนหมดครับขณะนี้ไฟฟ้านะครับที่ผลิตในบ้านเราที่ต้องใช้แก๊สเราต้องสั่งแก๊สจากต่างประเทศเข้ามาซึ่งมีราคาแพงกว่ากัน5เท่าครับแพงกว่ากัน5เท่าคืออะไรเมื่อแพงกว่ากัน5เท่าแล้วเนี่ยต้นทุนการผลิตก็สูงเพราะฉะนั้นตอนนี้นะครับรัฐบาลบอกว่าค่าไฟจะขึ้นเป็น 4.77 แล้วก็มาบอกว่าจะหักลดให้นะครับเหมือนเศษเนื้อซอกฟันจากในทุนแค่ออกมาให้เนี่ย 0.07 เหลือ 4.7ก็ยังแพงอยู่ครับรัฐบาลเพื่อไทยอนุมัติเมื่ออนุมัติไปแล้วเนี่ยมีการรัฐประหารแล้วก็บอกว่าจะต้องเข้ามารื้อโครงสร้างอันนี้นะครับเรียกไปแล้วบอกว่าคนที่ได้พลังงานไปเป็นท่อน้ำเลี้ยงหลังจากนั้นมาผมไม่แน่ใจว่าไปปรับท่อน้ำเลี้ยงให้มันเอ็นไปฝั่งรัฐบาลหรือเปล่านะครับพอหลังจากนั้นเนี่ยปรากฏว่าผ่านฉลุยครับได้และตอนนี้อนุมัติให้ไปอีกประมาณหมื่นกว่าเมกะวัตต์ที่เราเคยได้ยินนะครับบอกโอ้โหหน้าร้อนนี่มันร้อนจริงๆแล้วเขาบอกนะครับว่าเดี๋ยวรอบินค่าไฟงวดหน้ามาแล้วมันจะหนาวเองโดยที่ไม่ต้องเปิดแอร์ทุกคนเห็นพ้องต้องกันแล้วก็จะเกิดเหตุการณ์แบบนี้ครับเพราะฉะนั้นครั้งนี้ครับเป็นการเลือกตั้งเราต้องการนักการเมืองพรรคการเมืองที่ทำเพื่อประชาชนอย่างแท้จริงทำใจไว้ให้นิ่งออกไปเลือกพรรคฝ่ายประชาธิปไตยครับเราจะได้ค่าไฟถูกขึ้นมาครับขอบคุณครับนี่ทำใจให้นิ่งแล้วออกไปเลือกฝ่ายประชาธิปไตยเราจะได้ค่าไฟถูกลงผู้พันปุ่นค่ะนี่ผู้พันปุ่นไทยสร้างไทยขึ้นเวทีก็ใส่เลยนะตอนนั้นผมเป็นพิธีกรก็นุ่งกางเกงช้างนะอันนี้เสื้อพักหน่อยจริงสะดุดตามากเลยเหมือนกันตอนนี้ที่ฉันดูอยู่นะทีนี้ก็เป็นประเด็นแหละท่านผู้ชมครับเพราะว่าก็กลายเป็นว่าเออแล้วรัฐบาลชุดไหนแล้วทำค่าไฟแพงก็มีฝั่งรัฐบาลเขาบอกอ๋อสมัยนั้นคุณยิ่งลักษณ์ไงก็ไปอนุมัติเรื่องของการให้ IPP ที่เป็นผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชนเนี่ยสามารถเข้ามาผลิตได้แล้วก็เซ็นสัญญาเพราะว่าเวลาสร้างโรงไฟฟ้าเนี่ยมันใช้ต้นทุนสูงเพราะฉะนั้นคุณก็เซ็นสัญญาขายไฟมาเลยเป็นระยะยาวเขาก็เลยบอกเอาตอนนั้นมันต้องการใช้ไฟจริงแต่ตอนหลังความต้องการมันไม่เหมือนเดิมแล้วแต่พอไปเซ็นตั้งแต่ตอนนั้น 5,000 กว่าเมกเนี่ยมันก็เลยเป็นต้นทุนที่สูงขึ้นแล้วก็ยืดยาวมาจนถึงทุกวันนี้ค่ะที่สัปดาห์ที่แล้วเสฮีออกมาโพสต์ Facebook ใช่ไหมว่าเหมือนไปโทษตั้งแต่สมัยคุณยิ่งลักษณ์แล้วว่าเซ็นมาแล้ว10ปีล่าสุดในเวทีดีเบตนะคะคุณอัธวิชสุวรรณภักดีนะคะรองหัวหน้าพรรคชาติธนากล้าพรรคชาติพัฒนากล้าก็เลยออกมาตอบโต้เรื่องนี้นะคะบอกว่าต้องเปลี่ยนโครงสร้างนะเรื่องค่าไฟเนี่ยต้องเปลี่ยนโครงสร้างแต่รัฐบาลพลเอกประยุทธ์มีการเซ็นเพิ่มและขอโต้เสฮีพลังงานสะอาดทำไมไปปล่อยเจ้าเดิมทำไมไม่ให้ประชาชนทำโซลารูฟถ้ารับซื้อเหมือนที่ขายไปคนที่ได้ไปคือประชาชนแต่ปล่อยให้กับเอกชนรายเดิมรวยไปอีกอ่ะลองฟังคุณอัธวิชดูค่ะไฟฟ้าพลังงานสะอาดเซ็นกี้ผมก็บอกแล้วพี่ปุ่นก็พูดชัดนะว่าเซ็นสมัยคุณยิ่งลักษณ์ต้องยอมรับจริงๆแต่ว่ารัฐบาลลุงตู่นี่ก็มีการเซ็นเพิ่มไปอีกคราวนี้พี่หิเมื่อกี้พูดมาคำหนึ่งเนี่ยผมต้องโต้พี่นะที่บอกว่าพลังงานไฟฟ้าพลังงานสะอาดเซ็นเพิ่มแล้วพูดเรื่องเก้าองเก้าอี้เลยเมื่อกี้ไม่รู้เรื่องนะฮะเอาว่าจะบอกว่าพลังงานสะอาดที่พี่พูดมาสักครู่เนี่ยแล้วทำไมพี่พลังงานสะอาดพี่ไปปล่อยให้เจ้าเดิมมันทำอีกอ่ะทำไมพลังงานสะอาดพี่ไม่ให้ประชาชนทำโซล่ารูฟท็อปอ่ะผมถามดิทำไมให้เอกชนรายเดิมมันทำอีกอ่ะเอาแค่นี้เลยคนรวยก็รวยเหมือนเดิมแล้วปล่อยให้เอกชนหน้าเดิมๆอีกใครรวยแม่งก็รวยเข้าไปอีกอย่างที่ผมบอกนะครับ1เราไม่เป็นคนอนุมัตินะพันเมกะวัตต์2พลังงานที่อนุมัติเข้าไปเนี่ยต้นทุนจะถูกลงนะครับและไม่ได้ถึงหมื่นนะครับอีกอันนึงนะครับกรุณาไปอ่านนโยบายของพรรครวมไทยสร้างชาตินะครับมีอยู่ครับชัดเจนครับพลังงานภาคเอกประชาชนนะครับท่านติดโซล่าต่อไปนี้นะครับสามารถจะขายไฟกลับให้การไฟฟ้าได้ด้วยนะครับหรือจากการใช้นะครับทำให้ค่าไฟของท่านถูกลงอันนี้น่าจะรอกมาจากนโยบายพรรครวมไทยสร้างชาติหรือจะอาจจะอ่านไม่ละเอียดก็ขอแนะนำให้เข้าไปอ่านนโยบายพรรครวมไทยสร้างชาติที่ชัดเจนครับในเรื่องพลังงานนะครับขอบคุณมากครับนี่ค่ะและจังหวะนี้ที่ตอบโต้กันระหว่างเสฮีกับคุณอัธวิชเนี่ยนะคะช่วงท้ายคุณอัธวิชก็กล่าวย้ำบอกว่าเนี่ยบัญชีรายชื่อปาร์ตี้ลิสต์เบอร์2ของรวมไทยสร้างชาติอ่ะเป็นถึงรัฐมนตรีกระทรวงพลังงาน
านทำไมถึงแก้ไม่ได้และไม่ต้องพูดอนาคตเลยวันนี้ทำได้หรือเปล่าคือบนเวทีดีเบตของเราด้วยนะเห็นเขาบอกว่ารวมไทยสร้างชาติโดนรุมกินโต๊ะเหมือนกันแต่จริงๆนะเสหิก็สู้เต็มที่นะเวทีอะก็ตั้งแต่เวทีรอบก่อนตั้งแต่เสหิงสุชาติกับธนาธรเนี่ยนะฮะดุเดือดตลอดทีนี้เดี๋ยวเราจะต่อสายคุณอัธวิทย์ด้วยแต่ว่าไปคุยอีกอันนึงก่อนเพราะว่ามีการถูกพูดบนเวทีด้วยแล้วก็เป็นสิ่งที่หลายคนก็ตั้งคำถามนะครับคุณกรณ์ก่อนก็แล้วกันท่านผู้ชมครับคือแบบนี้ฮะไอ้ค่า FT เนี่ยที่เป็นประเด็นแล้วก็บอกว่าพฤษภาคมหรือสิงหาคมค่าไฟมันจะ4บาท77สตางค์ต่อหน่วยเขาก็บอกเอาล่ะไม่เป็นไรเดี๋ยวลดให้ฮะลดให้7สตางค์หลายคนบอกโอ้ยลดเยอะซะน่าตกใจเลยทีนี้มันลดจากอะไรคือไอ้หนี้การชำระค่าไฟเนี่ยฮะ130,000 ล้านคือกฟผ.เขาบอกว่าเดี๋ยวปกติเนี่ยมันจะไปอยู่นะฮะ FT ทุก4เดือนก็คืองวดละ 27,000 ล้านเขาก็ขยายฮะคือเหมือนท่านผู้ชมเวลาไปซื้อรถอ่ะแล้วบอกว่าผ่อนจาก4ปีใช่ไหมแล้วก็ผ่อนเป็น6ปีไอ้ค่างวดก็ลดลงอันนี้ก็เหมือนกันนะไอ้แสน30,000 ล้านเนี่ยจากงวดละ 27,000 เขาลดให้เหลืองวดละ 22,000 แต่เวลามันขยายขึ้นจาก20เป็น24เดือนแล้วทำมาทั้งหมดเนี่ยค่าไฟมันก็ลดลงไป7สตางค์ทีนี้ในฝั่งของคนเมียนะเขาบอกว่าอ๋อนี่ไงลดค่าไฟให้แล้ว7สตางค์หลายคนบอกโอ้โหลดจนหน้าขนลุกอ่ะ4บาท77ลดไป7สตางค์คุณกรออกมาโพสต์นี่เลยท่านผู้ชมครับโถมันลดน้อยจนหน้าเกลียดหรือเปล่าแล้วที่สำคัญเนี่ยอย่าไปอ้างว่าลดมาจาก4บาท77จะลดเหลือ4บาท70มันไม่ใช่คุณกรบอกเดือนนี้จ่ายอยู่ที่4บาท72สตางค์ท่านผู้ชมคิดแบบนี้นะตอนนี้เราจ่ายในหน่วยหนึ่ง4บาท72สตางค์เดือนหน้าเหลือ4บาท70คุณกรณ์บอกนับไปนับมามันลดยังไงก็ลดแค่2สตางค์แต่ท่านเนี่ยไปเอาตัวเลข4บาท77ที่จริงๆมันยังไม่ได้คิดมันเป็นตัวเลขของเดือนหน้าท่านเอาตัวเลขนั้นมาแล้วก็บอกลดให้คุณกรณ์บอกมันไม่ใช่แล้วคุณกรณ์เสนอเนี่ยอันนี้เป็นคำถามที่อยากจะถามคุณอัธวิทย์ด้วยแล้วก็จริงๆหลายพรรคพูดแบบนี้นะฮะบอกว่าเอ๊ถ้าเกิดว่ายกเลิกค่า FT ได้ไหมล่ะอันนี้เป็นคำถามผมก็ไม่แน่ใจเดี๋ยวถ้าต่อสายได้เราคงต้องคุยกันถามว่าทำไมท่านผู้ชมฮะเพราะตอนนี้ค่า FT เนี่ยค่าไฟฟ้าผันแปรคือใน4บาท70กว่าสตางค์เนี่ยนะมันเป็นค่า FT ไปแล้ว 98.27 สตางค์เกือบบาทเพราะฉะนั้นหลายพรรคเลยออกมาพูดเนี่ยคุณกรณ์ก็พูดคุณกรณ์บอกว่าถ้าไปลดไอ้93สตางค์ได้นะแล้วบ้านไหนใช้ไฟ485หน่วยคุณกรณ์ก็คิดมาแล้วค่าไฟมันลดไป453บาทแต่ถ้าเกิดลด2สตางค์ตามที่เขามีการออกมาเนี่ยนะฮะบอกถ้าลด2สตางค์เนี่ยค่าไฟคนใช้485หน่วยซึ่งเยอะนะ485หน่วยลด2สตางค์เนี่ยลดไปได้9บาท72สตางค์ท่านผู้ชมซื้อขนมเด็กห่อยังไม่ได้เลยแต่ถ้าเกิดว่าลด FT ไม่เก็บเลยเนี่ย453บาทคุณกรเลยบอกแหมแก้ปัญหาขอไปทีแบบนี้เลือกตั้งครั้งนี้เลือกพรรคที่จริงใจจริงจังเสมอต้นเสมอปลายกับการที่ไปชนกับทุนผูกขาดหน่อยก็แล้วกันแต่เนี้ยอย่างที่บอกไปว่าไม่ใช่แค่ชาติพัฒนากล้าหลายพรรคก็เสนอบอกว่าค่า FT ไม่เก็บได้ไหมเอ๊แต่มันก็เป็นต้นทุนผันแปรถ้าจะไม่เก็บมันจะไปทำยังไงมันจะมีกฎหมายข้อไหนหรือว่าต้องไปออกเป็นหลักการหลักเกณฑ์อะไรมันถึงจะไม่เก็บได้เนี่ยฮะงั้นแปลว่ามุมของคุณกรณ์เนี่ยมี2ด้านนะคะด้านหนึ่งที่บอกว่าจะมีการลดให้7สตางค์คุณกรณ์มองว่าจริงๆอ่ะมันลดแค่2สตางค์อุ๊ยมันลดน้อยจนน่าเกลียดเลยอันนี้มุมนึงแล้วมุมนึงก็ไปเปรียบเทียบว่าถ้าไม่คิดค่า FT เลยครับเงินมันลดลงไปได้ตั้ง400กว่าบาทใช่มั้ยแต่ถ้าไม่เก็บเลยแต่ถ้าลดลงไป2สตางค์ตอนลดลงไปได้แค่9บาทกว่าแต่ถ้าไม่เก็บเงินจะทำยังไงถ้าไม่เก็บเลยมันจะส่งผลอะไรหรือเปล่าใช่มั้ยคุณหมอใช่เพราะหลายพรรคเค้าก็บอกฮะไม่อย่าลืมนะท่านผู้ชมฮะเสนอใช่ในสี่บาทสมมติใช้ตัวเลขคุณกรณ์เนี่ย4บาท72สตางค์นี่คือค่าไฟรวมแต่เป็นค่า FT ที่เป็นค่าไฟฟ้าผันแปรไปแล้ว98ผมตีกลมๆว่าบาทนึงอ่ะถ้ามันลดจริงๆเนี่ยมันก็เหลือประมาณสัก3บาทกลางๆอันเนี้ยประชาชนชอบแน่นอนแต่คำถามคือมันจะลดได้ลดยังไงนะครับคุยกันเลยครับกับรองหัวหน้าพรรคชาติพัฒนากล้าคุณอัธวิทย์ครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะคุณอัธวิทย์ค่ะครับสวัสดีสองท่านครับสวัสดีท่านผู้ชมครับครับคุณอัธวิทย์ครับผมขออนุญาตที่คุณกรณ์โพสต์มาในหลายคนประชาชนน่าจะสนใจอยากจะลดค่าไฟเหลือเกินคุณกรณ์บอกจริงๆไปลด FT ได้ไหม3เดือนนี้มัน98บาท98สตางค์กว่าๆเนี่ยนะครับตรงนี้มันมีหลักการหลักเกณฑ์อะไรเราตัดค่า FT ทิ้งไปได้เลยยังไงฮะครับปกติแล้วเนี่ยไฟฟ้าเนี่ย FT เนี่ยมันไม่มีก็ได้นะครับ FT เนี่ยพูดง่ายๆคือมันเป็นค่าแปรผันมันแปรผันจากอะไรนะครับก็มันแปรผันจากต้นทุน
ของตัวที่มันสวิงไฟฟ้ามันสวิงจากอะไรได้บ้างไฟฟ้าในประเทศไทยเนี่ยส่วนมากแหล่งผลิตมาจากแก๊สครับครับแล้วมันมาจากหลายตัวด้วยนะจากหลายหลากหลายพลังงานแต่ว่าแก๊สเนี่ยมันกินพื้นที่เยอะที่สุดนะครับคราวนี้ราคาแก๊สเนี่ยคือตัวชี้นำนะครับคราวนี้ปรากฏว่าสภาวะที่มันเกิดขึ้นเนี่ยปกติเขาใช้แก๊สในอ่าวไทยเป็นตัวหลักซึ่งราคาถูกครับปรากฏว่าเมื่อปีที่แล้วเนี่ยเมื่อสัก2ปีที่แล้วเนี่ยการส่งมอบแก๊สแหล่งบงกตเอราวัณเนี่ยมันจากเชฟรอนมาที่ปตท.สผ.เนี่ยมันล่าช้าไปทำให้แก๊สในอ่าวไทยมันผลิตออกมาน้อยครับงั้นในช่วงที่ผ่านมาสักปีที่แล้วก็ดันก็ต้องสั่งตัวที่เขาเรียกว่าแก๊สอัดเหลวที่เป็น LNG เข้ามาแล้ว LNG มันแพงเนื่องจากว่าปีที่แล้วมันเจอสงครามรัสเซียยูเครนครับแล้วบาทก็อ่อนตัวนะครับงั้นก็จะเห็นได้ว่าเมื่อปีที่แล้วเนี่ยก็จะมีการปรับค่า FT เนี่ยโอ้จากเก่าเนี่ยนะครับครับน้อยมากจนขึ้นมาถึง90 98สตางค์ที่เรารู้กันนะครับทีนี้พอเราเห็นอันนี้ปุ๊บก็แปลว่าอ๋อแสดงว่าเขาปรับเพราะเนื่องจากว่าค่าบาทมันอ่อนแล้วก็ตัว LNG ในตลาดโลกมันแพงแล้วก็ตัวก๊าซในอ่าวไทยก็ผลิตได้น้อยใช่ไหมครับค่ะทีนี้ปรากฏว่าพอเรามาดูความเป็นจริงณเดือนธันวาคมเมื่อปีที่แล้วปรากฏว่าทั้ง3ปัจจัยหายหมดแล้วครับก๊าซอ่าวไทยก็ถูกลงตลอดจนถึงวันนี้ยังถูกลงตลอดเลยนะครับจากธันวาเมื่อปีที่แล้วจนถึงตอนนี้ก๊าซอ่าวไทยนี่ดิ่งก็เรียกว่าดิ่งนรกเลยราคาลงตลอดนะฮะแล้วพอเขาเริ่มเร่งงานผลิตขึ้นราคา LNG โลกก็ถูกลงแล้วค่าเงินบาทก็แข็งค่าขึ้นจริงๆเนี่ยมันไม่ควรจะมีไอ้ตัว FT นี่ไม่ควรจะตัดได้ตั้งแต่เมื่อเดือนมกราแล้วไฟฟ้าเนี่ยเขากำหนดทุก4เดือนนะกกพ.เนี่ยกับพลังงานเนี่ยกระทรวงพลังงานมันกำหนดเนี่ยแหละทุก4เดือนหมายความว่ามกราจนถึงมกราคมกุมภามีนาเมษา4เดือนแล้วก็มาเป็นพฤษภาถึงสิงหาสี่เดือนใช่ครับไอ้สี่เดือนแรกที่เราตอนนี้เราอยู่ในช่วงสี่เดือนแรกครับมันไม่ควรจะเป็นราคานี้ตั้งนานแล้วเพราะมันแก๊สมันลดตั้งแต่ปลายปีที่แล้วครับก็คุณอัธวิทย์บอก 2-3 ตัวแปรมันลดลงมาเรื่อยๆอัตนำซ้ำค่า FT พฤษภาสิงหาแพงกว่าเดิมอีกฮะทำไมต้อง4เดือนด้วยคะมันปรับเป็นรายเดือนไม่ได้เหรอถ้าดูอ้างอิงตามแบบราคาตลาดเพราะว่าที่เขาใช้4เดือนเนี่ยเหมือนอารมณ์ประมาณว่าเขามองว่า4เดือนคือระยะที่ไม่อยากให้มันสวิงมากนักครับหมายถึงว่าสมมติผู้ประกอบการเล็งนะต้นทุนจะเป็นเท่านี้นะเขาก็เลยคิดว่า4เดือนเนี่ยเป็นระยะที่มันไม่สวิงคือหมายว่าต้นทุนไม่ไปเปลี่ยนกันทุกเดือนอะไรอย่างเงี้ยครับแต่ว่าที่ผมบอกคือสรุปก็ง่ายๆคือว่าการไฟฟ้าเนี่ยลักไก่เรามาตั้งแต่ต้นปีที่แล้วแหละตั้งแต่เนี้ย4เดือนแรกเนี่ยมกราจนถึงเมษายนพฤษภาคมเนี่ยพฤษภาคมฮะเมื่อมันจะถึงเมษายนเนี่ยลักไก่มาตั้งแต่เดือนสล็อต4เดือนแรกแล้วแล้วที่สำคัญที่โหดหนักมากก็คือว่าพวกเรานึกว่าบินตอนนี้มันเยอะแล้วใช่ไหมปรากฏว่ากกพ.เหมือนเดิมพลังงานนี่แหละไปจะปรับค่าไฟเราขึ้นนะครับในเดือนหน้าเนี่ยจาก4บาทเฉลี่ยเนี่ย4.72ครับ4.72ใช่4.72ขึ้นเป็น4.77ครับแล้วก็ที่น่าช็อกมากคือไปเข้าข้างภาคอุตสาหกรรมนะจากภาคอุตสาหกรรมอยู่ที่5.33เนี่ยครับลดลงมาเหลือ4.77เท่ากันกับประชาชนเขาจะลดจาก5.33ให้มาเหลือ4.77อันนี้จะเกิดขึ้นในบินรอบเดือนหน้าฟังแล้วเหมือนประชาชนที่คุณอัธวิทย์พูดกลายเป็นว่าคนไทยต้องรับภาระจากการขึ้นค่าไฟแล้วภาคอุตสาหกรรมก็มาใช้อัตราเรทเดียวกับประชาชนเหมือนกลายเป็นว่าทุกอย่างประชาชนเป็นคนจ่ายเลยฮะใช่สุดกลายเป็นซวยที่เราครับซึ่งความเป็นจริงแล้วเนี่ยภาคอุตสาหกรรมเนี่ยใช้ไฟมากกว่าภาคประชาชนนะทีนี้ผมก็เลยมองว่าอะไรวะคือมันกลับหัวกลับหางอ่ะเราก็เลยบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยสิ่งที่ถูกต้องที่ชาติพัฒนากล้าเสนอคือว่าไอ้ค่า FT เนี่ยไอ้9.30เนี่ยมันควรลดทันทีด้วยซ้ำไปสำหรับหน้าร้อนนี้เพราะว่าคือตอนแรกๆเนี่ยชาติพัฒนากล้าเราพูดนี้มานานแล้วนะแต่คนเนี่ยไม่เก็ตที่เราพูดเพราะเนื่องจากว่าตอนเดือนมกราเนี่ยมันอากาศหนาวอยู่คือไฟมันไม่ได้ถูกใช้ไม่ได้ใช้เยอะถ้าไฟมันขึ้นแต่เราไม่รู้ครับจริงๆอาการนี้มันขึ้นมาตั้งแต่นี่ผมย้อนนิดนึงนะครับจริงๆราคานี้เนี่ยมันไปมาตั้งแต่ช่วงเดือนธันวาหน้าหนาวละตั้งแต่4เดือนก่อนหน้ามกรานี่แหละจริงแต่ว่าเขาไม่ลดซึ่งเป็นสภาวะที่ผมเราก็โวยมาตลอดนะทีนี้แต่ว่าอากาศมันหนาวอ่ะคนไม่รู้สึกไม่รู้สึกพออากาศมันร้อนปุ๊บ
แอร์ที่เราเปิดอยู่ปกติเคยเปิดเนี่ยคอมเพรสเซอร์มันทำงานหนักขึ้นเพราะมันทำตลอดเวลาเนี่ยอันนี้ครับก็เป็นส่วนที่ผมคิดว่าโครงสร้างมันผิดเพี้ยน ที่สำคัญอีกเรื่องก็คือว่ากฟผ.เองเนี่ยเขาขาดทุนหนักในช่วงก่อนหน้านี้เนื่องจากว่าคือที่เดี๋ยวผมอธิบายง่ายๆนิดหนึ่งนะคือว่าจะเรียกความเสียหายที่เกิดขึ้นเรื่องการส่งมอบจากเชฟรอนแหล่งแก๊สธรรมชาติในอ่าวไทยเนี่ยเชฟรอนมาที่ปตทสผ.แล้วส่งช้าเป็น2ปีเนี่ยครับอันนี้มันเหมือนเป็นความผิดพลาดของรัฐอ่ะเนาะกระทรวงพลังงานเองท่านก็เร่งรัดเรื่องพวกนี้ช้าแล้วกฟผ.ก็ต้นทุนก็ขึ้นแต่ประเด็นคือมันจะผลักภาระตรงนี้มาที่ภาคประชาชนเป็นไม่ได้แปลว่าไฟฟ้าที่เกิดขึ้นกฟผ.เองถ้ากฟผ.มีหนี้ก็ต้องไปแก้หนี้ส่วนกฟผ.ถูกมั้ยครับครับคราวนี้เค้าผลักมาเต็ม 100% แปลว่าเค้าบริหารซื่อบื้อเท่าไหร่ก็แล้วแต่เนี่ยแล้วผลักมาที่เราหมด 100% เนี่ยผมว่ามันไม่ถูกคือถ้าเกิดกฟผ.เขามีปัญหาเขาต้องแก้หนี้ส่วนกฟผ.ว่าต้นทุนก็ทำยังไงให้ปรับลงก่อนครับนะเช่นดอกเบี้ยถ้าดอกเบี้ยต้นทุนก็มาแพงกระทรวงการคลังต้องเข้าไปมาตรการมาทำอย่างไรให้ดอกเบี้ยกฟผ.มันเปลี่ยนในระยะยาวที่ถูกลงครับคือคุณมีปัญหาในการบริหารงานคุณต้องแก้ด้วยตัวคุณเองไม่ใช่ว่าเอาล่ะอ๋อมีปัญหาบริหารงานไม่เป็นไรมาคิดค่าไฟแพงกับประชาชนเพื่อไปชดเชยไอ้เรื่องปัญหาที่เกิดขึ้นจากการบริหารงานของเขาถูกต้องครับถูกต้องครับมันต้องมีความเชื่อมโยงระหว่างกระทรวงพลังงานและกระทรวงการคลังในการบริหารเนี่ยผมถึงพูดว่าท่านสุพัฒนพงศ์ท่านเป็นรองนายกดูทั้งรองนายกเศรษฐกิจอ่ะงั้นท่านดูหมดทั้งคือถ้าเป็นล่มนั้นก็แผ่ล่มได้หมดอ่ะประเด็นคือทำไมถึงมองหน้าเดียวตลอดเราก็นี่คือความอึดอัดนะครับเราถึงบอกว่าถ้าอาจจะมากกว่าเราเพราะเวลาเขามองเขาอยากให้ประชาชนโดยหลักวิธีคิดต้องให้ประชาชนเดือดร้อนน้อยที่สุดแต่ตอนนี้ที่ผมบอกมันกลับตลบัดมากคือช่วงเรารู้อยู่แล้วว่าหน้าร้อนจะเกิดขึ้นครับนะเรารู้อยู่แล้วว่าภาคประชาชนเพิ่งฟื้นจากโควิดนะก็ผิดเพี้ยนหมดทั้งระบบนะครับคือแล้วก็สินค้าเนี่ยเล่าอีกเรื่องสินค้าปลีกนะครับครับวันที่เขานับกันสำคัญที่สุดเนี่ยว่าสินค้าปลีกจะขึ้นราคาส่วนมากจะเป็นวันที่1มีนาของทุกปีครับมันผมก็ไม่เข้าใจว่าทำไมเป็นอย่างนั้นแต่มันจะปรับทุกวันช่วงวันที่1มีนาครับปรากฏว่าพอค่าไฟสล็อตของเดือนของช่วงต้นเดือนนี้เนี่ยเขาสีเลือดสีเดือนแรกเนี่ยเขาไปไม่ยอมลดเนี่ยนะครับปรากฏว่าสังเกตไหมว่าเราไปดูสินค้าเมื่อวันที่1มีนาทุกอย่างขึ้นหมดเลยตั้งแต่มาม่ากระทิงแดงมันปรับขึ้นหมดทั้งสล็อตค้าปลีกแล้วมันราคาของมันไปแล้วไงครับอันนี้คือถึงบอกว่าบริหารมันผิดอ่ะครับแล้วอย่างเงี้ยครับคุณอทวิทย์ทุกมีนาเมษาพฤษภาคมคนไทยบ่นทุกปีค่าไฟแพงมันเกิดจากอะไรถ้าเกิดเราอย่างสมมติถ้าบอกรอบนี้ลด FG เข้าไปก่อนใน90กว่าสตางค์ได้แต่ในอนาคตสมมตินะฮะถ้าชาติพัฒนากล้าทำได้ทำยังไงที่จะแก้ไขปัญหาค่าไฟแพงเพราะคนไทยผมก็เจอว่าปีหลังๆบ่นทุกปีฮะใช่ระยะยาวค่ะในระยะยาวนะครับตอนนี้แหล่งแก๊สธรรมชาติในอ่าวไทยเนี่ยมีการประเมินเรียบร้อยแล้วว่าที่เป็นแหล่งแก๊สที่ถูกที่สุดใช่ไหมครับคือถ้าเราไม่เอาในอ่าวไทยเนี่ยเราจะต้องไปเอา LNG ครับอัดเหลวมานะเพราะฉะนั้นทำยังไงจะเอาแก๊สในอ่าวไทยมาใช้ตอนนี้ก็เกี่ยงกันอยู่ว่าเอ๊ะฝากปิโตรเคมีนะครับปิโตรเคมีที่เขาผลิตเม็ดพลาสติกผลิตอะไรพวกนี้นะครับครับเขาได้สิทธิ์ใช้อันนี้ก่อนภาคประชาชนนะก็มีการตกเถียงกันว่าผมเล่าเรื่องยาวนิดนึงนะก็มีการตกเถียงกันว่าเอาทำไมไปให้ปิโตรเคมีใช้ก่อนทุกพรรคก็จะพยายามจะพูดว่าทำไมให้ปิโตรเคมีใช้ก่อนไม่ให้ประชาชนใช้ประเด็นว่าไอ้ก๊าซอ่าวไทยของเราเนี่ยมันมีความมันเป็นเหมือนไม้สักอ่ะพอมันเอามาถูกเผาปุ๊บเนี่ยถ้าเอามาทำพลังงานมันคือเผาทิ้งอะเนาะคือจริงๆมันมีค่ามากกว่านั้นนะเขาบอกเออทำไมก็ต้องไปปิโตรเคมีก่อนแล้วมาภาคประชาชนคือก็เกี่ยงกันแบบนี้เป็นเวลาแบบโอ้โหเป็นสิบปีแล้วเป็นสิบปีแล้วประเด็นคืออย่างนี้ครับสิ่งที่ต้องเริ่มทำขณะนี้คือแหล่งก๊าซธรรมชาติแหล่งใหม่ระหว่างไทยกัมพูชาเนี่ยเป็นแหล่งมหาศาลมากตรวจสอบเรียบร้อยแล้วว่าเยอะจริงๆแต่ปรากฏว่าเขาเนี่ยไม่ได้คุยกันกับกัมพูชาเลยท่านรัฐมนตรีต่างประเทศเนี่ยคนปัจจุบันเนี่ยเวลาพูดเรื่องนี้ไรท่านก็สะดุ้งคือเหมือนเขากลัวเรื่องเกี่ยวกับดินแดนเกี่ยวอะไรอย่างเงี้ยซึ่งผมว่าเขาเกรงมากเกินไปขนาดเนี้ยถ้าเราไม่รีบเข้าสู่พลังงานฟอสซิลที่เรามีอยู่ทั้งไทยกัมพูชาเนี่ยอันนี้จะเสียแหล่งไปเพราะ10ปีมันจะหมดแล้วนะครับไทยประเด็นที่1ครับเร่งเจรจาแหล่งพื้นที่ไทยกัมพูชาในพื้นที่ทางทะเลนะครับเพื่อเอาเจาะให้เร็วที่สุดครับเรื่องที่หนึ่งนะครับเรื่องที่สองเนี่ยเรื่องของการผลิตโซลาร์เซลล์โซลาร์รูฟท็อปนะครับชาติพัฒนากล้าเราเสนอว่าให้มีกองทุนโซลาร์รูฟท็อปขึ้นมาหมายความว่าถ้าเกิดทั้งสองท่านเนี่ยประชาชนเนี่ยต้องการจะติดโซลาร์รูฟท็อปสัก
2,300,000 บาทครับนะครับท่านไม่มีเงินใช่ไหมเราก็ต้องเราก็ท่านไปยืมเงินกองทุนสำหรับรถสอบได้โดยดอกเบี้ย 0% ดอกเบี้ย 0% นะครับแล้วก็ผ่อนสัก5ปีผ่อนเงินผ่อนท่านจะมาจากไหนท่านก็ผ่อนจากส่วนต่างที่ท่านได้มาจากที่ค่าไฟมันลดถ้าค่าไฟมันหายไป 3,000 บาทก็ผ่อนไปเรื่อยอันนี้สำคัญนะครับเพราะว่าอะไรรู้ไหมเพราะว่ามันจะไปเบียดมันจะรู้ทันทีว่าสมรรถนะของภาคประชาชนเนี่ยมีเท่าไหร่เพราะว่าเดี๋ยวผมเรียนท่านนิดเดียวปัจจุบันมันเป็นอย่างนี้ฮะมันมีส่วนที่กฟผ.ผลิตเองและภาคเอกชนเท่านั้นเป็นหลักๆถ้าเกิดว่าภาคประชาชนเนี่ยเขาโตขึ้นมาได้เนี่ยมันจะเบียดภาคเอกชนขึ้นมาได้มันจะส่งผลต่อแผน GDP ซึ่งเป็นแผนรวมทั้งหมดของประเทศครับตอนนี้ที่ท่านใช้ไฟแพงกันอยู่เพราะเราตั้งไฟสำรองเกินครับปกติเขาตั้งสำรองแค่ 15% มันถึงกลัวไฟดับเนี่ยนะผลิตเกินมา 15% ก็ทำมันแค่นี้ทั่วโลกอ่ะไอ้ที่เรามี 30,000 แล้วเราผลิตไป 50,000 ป่ะคะถูกต้องครับคือว่าปกติเขาตั้งกันเกินมา 15% กันไฟดับเนี่ยบ้านเราเนี่ยมันล่อไปตั้งเกือบ60 50กว่าๆเข้าไปอ่ะจาก 30,000 เมกะวัตต์ขึ้นเป็น 50,000 เมกะวัตต์เนี่ยครับอันนี้ถามว่าทำไมมันเกินขนาดนั้นสมัยคุณยิ่งรักเขาไปให้ไอ้ 5,000 เมกะวัตต์ที่มันเกินไปแล้วรอบนึงครับไอ้เซนรอบที่เขาเกี่ยงกันอยู่ตอนนี้ที่เป็นปัญหาอยู่ว่าใครทำที่เพิ่งจะถกกันไปในเวทีดีเบตเนี่ยนะฮะใช่ก็คือหนึ่งประเด็นหนึ่งคุณยิ่งรักนี่แกไปเซนไว้ 5,000 เมกะวัตต์ซึ่งตอนนั้นเราก็ทุกคนก็วิพากษ์วิจารณ์มันเกินไปเยอะอยู่แล้วแน่ๆนะครับแต่พอมาสมัยรัฐบาลพลเอกประยุทธ์เนี่ยท่านก็ทราบแล้วว่ามันเกินครับแต่ประเด็นคือท่านปล่อยเพิ่มอีกอย่างเช่นยกตัวอย่างปลายปีที่ผ่านปลายสมัยก่อนจะยุบสภาเนี่ยมีการเข้าไปให้แหล่งใหม่ในที่เขื่อนโขงแม่โขงใหม่นะครับเขามีการทำเขื่อนก็ไปเอามาเพิ่มอีกแล้วก็เมื่อช่วงสงกรานต์เนี่ยใบอนุญาตที่มหาศาลมากเลยคือออกเรื่องพลังงานทางเลือกไปได้กับเจ้าเดิมๆอีกซึ่งผมว่าพอกันทั้งคู่คือมีการทำให้ไฟมันเกิดทั้งคู่ครับนะคราวนี้สิ่งที่น่าคิดต่อมาคือว่าใบอนุญาตสุดท้ายที่ทิ้งทวนยุคสมัยพลเอกประยุทธ์เนี่ยที่เป็นการให้แบบRenewableพลังงานทดแทนเนี่ยคือทั้งสองท่านจะมีความรู้สึกว่าเอ๊ะมันก็เป็นพลังงานสะอาดหรือเปล่าแต่ว่ามันเป็นประเด็นสองเรื่องคือมันเกินแล้วให้อีกสองไอ้ตัวพลังงานสะอาดตัวนี้ที่ถูกต้องเนี่ยมันควรมาทำเป็นกองทุนโซลาร์รูฟท็อปแล้วให้ประชาชนขายคืนครับแต่ถ้ากลับกลายเป็นเอาไปให้ภาคเอกชนอีกคือที่ความร่ำรวยมันก็กดอยู่ที่คนเดิมแทนที่มันจะมาอยู่กับภาคประชาชนนะครับค่ะและเราก็จะไม่ต้องแปลกใจเลยว่าทำไมในช่วงเวลาหลายปีที่ผ่านมาเนี่ยเราไม่สามารถขายไฟภาคประชาชนคืนไปยังรัฐได้อ๋อก็เป็นประเด็นก่อนหน้าแล้วบอกเราจะทำโซล่ารูฟท็อปแล้วถ้าเกิดว่าประชาชนมีไฟเหลือใช้เราสามารถขายคืนเข้าไปได้ที่มันทำไม่ได้เพราะมันเกินมาจากภาคเอกชนจากขออนุญาตจาก IPP อยู่แล้วถูกต้องคือพอเราคุยกันอย่างเงี้ยเราจะเข้าใจไปทีบริบทว่ามันเกิดอะไรขึ้นทำไมถึงต้องออกมาโกรธว่าเอ้าแล้วมันปลายสมัยแล้วทำไมถึงให้พลังงานทดแทนไปกับภาคเอกชนครับเขาก็จะบอกเอาพลังงานสะอาดนะแล้วก็บอกเอ้าแล้วทำไมไม่ทำโซล่ารูฟท็อปให้ภาคประชาชนคือแล้วเวลาเขาซื้อไฟแล้วหลังสุดเขาเพิ่งออกเกณฑ์ทำเหมือนจะให้ประชาชนแต่มันไม่ได้สนับสนุนนะคือครเราซื้อ4.72 บาทถูกไหมครับในขณะที่เราขายกลับไปเนี่ย2.20 บาทฮะซึ่งความจริงแล้วถ้าทำกับภาคประชาชนนะครับในช่วง4-5 ปีแรกเนี่ยมันสามารถทำหน่วยชนหน่วยได้เลยคือ4.70 บาทกับ4.70 บาทใช้กี่หน่วยซื้อคืนเท่านั้นครับคุณอัศวิทย์ครับผมขออนุญาตนิดเดียวพอเวลามาเราเหลือน้อยประมาณสักไม่เกิน2 นาทีผมอยากรู้ตรงนี้ว่าหลายที่ออกมาบอกเอาอย่างเงี้ยที่ IPP เราทำสัญญาไปเกินไปแก้ไขสัญญาได้ไหมบางทีทำสัญญาแล้วเขาไม่ได้จ่ายไฟเข้าระบบในกินเงินฟรีๆไปขอแก้สัญญาเอกชนเพื่อจะลดค่าไฟให้ประชาชนได้ไหมก็เห็นนโยบายหลายพรรคบอกว่าจะขอแก้สัญญาแก้ไม่ได้หรอกครับ คือมันโง่ไปแล้วหรือมันแก้งโง่ไปแล้วคือเวลาสัญญาเซ็นกับภาคเอกชนเนี่ยไปยกเลิกแบบส่งเดชเนี่ยเขาฟ้องศาลปกเขาฟ้องขึ้นมาโดนค่าโง่ทันทีนะคือรัฐบาลเนี่ยหลายครั้งที่ใช่ครับมันโง่ไปแล้วหรือมันแก้งโง่ไปแล้วนั่นเองเพราะฉะนั้นถามว่าเจรจาได้ไหมเจรจาได้แต่มีผลไหมมันไม่มีผลหรอกแต่ถ้ามันมีผลมันอาจจะโดนค่าโง่ในอนาคตถ้าเกิดเราไปบังคับเขาอ่ะเพราะฉะนั้นวิธีการจากนี้เป็นต้นไปเนี่ยผมเรียนท่านผู้ชมว่ามันต้องคิดถึงอนาคตละครับสิ่งที่ผมพูดมาทั้งหมดเมื่อกี้ว่าแหล่งพลังงานแห่งใหม่ไทยกัมพูชาต้องเป็นเจรจาในด้านบริบทด้านการต่างประเทศกองทุนเรื่องแล้วก็เรื่องของกองทุนโซลาร์เซลล์รูฟท็อป
เพื่อให้เห็นสัดส่วนภาคประชาชนแท้ๆว่าเราเนี่ยพร้อมจะผลิตเข้าสู่ระบบเท่าไหร่ต้องเกิดขึ้นเพื่อเบี่ยงของภาคเอกชนนะครับคุณอัธวิทย์ขอตรงนี้นิดนึงเข้าใจแล้วที่นำเสนอครับค่ะค่ะเข้าใจ2ประเด็นของชาติพัฒนากล้าที่จะเสนอใช่ไหมคะแหล่งใหม่ไทยกัมพูชาที่ต้องเร่ง2ก็คือการผลิตโซล่ารูฟท็อปที่มีกองทุนเข้ามาเนี่ยค่ะแต่ถามนิดนึงว่าเงินจากกองทุนเนี้ยจะหาที่มาของเงินมาจากไหนคะอ๋อเราซัพพอร์ตเฉพาะแต่ดอกเบี้ยดิครับมันน้อยอยู่แล้วครับสมมุติท่านจะติด 200,000ท่านติด 200,300 อยู่บนหลังคาบ้านท่านใช่ไหมครับคือเรารับซับซิดี้เนี่ยรับซับซิดี้ดอกเบี้ยเพราะฉะนั้นเนี่ยการซับซิดี้ดอกเบี้ยเนี่ยมันน้อยมากหลักแค่หมื่นล้านนะครับก็ทำได้กันเป็นไม่รู้กี่แสนคนเรือนแล้วครับแล้วก็เวลารัฐขณะนี้ต้นทุนของรัฐคืออะไรพันธบัตรรัฐบาลเวลาออกไปกู้ประชาชนมาเนี่ยครับสิบระยะเวลา10ปีเนี่ยดอกอยู่มาทั้ง 2% เศษเพราะฉะนั้นดอกรัฐมันแค่ 2% การอุ้มมันอุ้มแค่ 2% ครับโอเคอันนี้เข้าใจใช่ไหมครับดอกเบี้ยมันอุ้มแค่ตัวนั้นเท่านั้นเองซึ่งใช้เงินแค่หมื่นกว่าล้านเนี่ยได้ทั้งโอ้โหไม่รู้กี่เมกะวัตต์นะครับแล้วผมถึงบอกว่าแค่เขาไม่ทำเท่านั้นเองได้ครับแต่นโยบายคือ 0% เลยผ่อน5ปีแล้วค่าผ่อนก็คือมาจากค่าไฟนี่แหละแบ่งส่วนหนึ่งไปผ่อนถูกไหมคะถูกต้องครับมันไม่คือไม่ถึง5ปีมันก็จะหมดนะครับสมรรถนะของประชาชนจะถูกพิสูจน์แล้วหลังจากนี้เป็นต้นไปเนี่ยความยั่งยืนทางพลังงานมันเกิดขึ้นแน่นอนเพราะมันไม่ใช่พลังงานฟอสซิลอีกแล้วค่ะน่าสนใจทีเดียวนะคะนี่สำหรับเรื่องนโยบายในการแก้ไฟแพงขออ่ะสั้นๆนิดเดียวยุทธศาสตร์โค้งสุดท้ายของชาติพัฒนากล้ามีอะไรบ้างคะคุณอัธวิทย์คะคือเราตั้งใจจะใช้นโยบายที่ต้องทุบโครงสร้างทุนผูกขาดที่ทำให้ของมันไม่แพงราคาพลังงานมันถูกนะครับนอกจากเรื่องน้ำมันแล้วจริงเรามีพูดเรื่องยกเลิกแบ็คลิสต์อีกเพื่อให้ธนาคารมีการแข่งขันอัตราดอกเบี้ยคือเราพูดเรื่องโครงสร้างหลักทั้งนั้นสำหรับชาติพัฒนากล้าครับครับก็เราอยากให้พี่น้องประชาชนเที่ยวนี้เลือกเราให้โอกาสเราอะแล้วเรื่องเศรษฐกิจขอให้เชื่อมั่นว่าเราพูดเรื่องตัวโครงสร้างเราไม่เน้นการแจกแต่เราเน้นเรื่องการทำที่โครงสร้างเป็นหลักนะครับก็ทิ้งท้ายครับวันที่14ฝากเบอร์14ชาพัฒนากล้าด้วยนะครับค่ะอู้จริงๆอยากคุยอีกหลายเรื่องนะเวทีปราศัยเรื่องกลยุทธ์อะไรต่างๆแต่ว่าเวลาได้เท่านี้จริงๆได้แค่เรื่องค่าไฟขอบคุณมากนะคะคุณอัธวิทย์ค่ะขอบพระคุณครับสวัสดีครับค่ะสวัสดีค่ะเอาเคลียร์นะกระจ่างขึ้น จริงๆมันลดได้เยอะอยู่เหมือนกันนะครับท่านผู้ชมครับแต่ก็อย่างที่คุณอัธวิทย์ว่าแหละ แหมคำบางคำนะคือเสียงโง่ไปแล้ว นะฮะซวยที่ต้องมารับภาระอะไรแบบนี้แต่ก็มันเป็นต้นทุนชีวิตของหลายคนนะแล้วก็คืออากาศมันร้อนอ่ะถ้าจะไม่เปิดถ้าคือถ้าจะไม่ใช้ตู้เย็นไม่ใช้แอร์เลยหลายคนบอกผมก็อยู่ยากจริงๆนะหรือไม่รู้ว่าถ้าเสหีดูอยู่อาจจะมีคำโต้แย้งที่แบบอยากจะตอบโต้ด้วยหรือเปล่าก็ไม่รู้นะได้ฮะสลับไปดูความเคลื่อนไหวหน่อยมีไปดูพักนิดนึงก็แล้วกันท่านผู้ชมฮะโอ้โหนี่โฟนอินยาวๆเพราะหลายเรื่องมันเป็นประเด็นที่มันเพิ่งเกิดขึ้นนะหลายคนก็สนใจทีนี้ช่วงสุดสัปดาห์มานะครับหลายพักก็ลงพื้นที่ออกต่างจังหวัดไปกันเร็วหน่อยก็แล้วกันฮะอย่างรวมไทยสร้างชาติก็ไปหาเสียงภาคอีสานจากบิ๊กป้อมกันนั่งรถไฟไปฮะบิ๊กตู่พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาก็ไปนะครับกรุงเทพไปที่ภาคเหนือด้วยเชียงใหม่พิษณุโลกอุตรดิตถ์แพร่โอ้นี่ไปนี่นะฮะหลายที่เลยครับแล้วก็มีไปที่อุดรธานีด้วยนะ24เมษายนนี่แหละครับก็เป็นฐานสำคัญของเพื่อไทยเดี๋ยวจะไปกราบสักการะหลวงปู่แก้วนะครับวัดอัมพวันวิทยารามที่อำเภอกุดจับนะครับแล้วก็ปราศรัยที่ประชุมกุดจับจุดที่2สวนสาธารณะหนองไผ่ฮะจุดที่3ห้องสยามมนตราโรงแรมสยามแกรนด์อำเภอเมืองและปลายสัปดาห์เดี๋ยวลงใต้อีกมีทั้งตรังพัทลุงนะครับไปค้างที่หาดใหญ่ที่สงขลาแล้วก็จากนั้นก็จะไปที่สตูลฮะโอ้โหนี่ไปกันหลายที่เหมือนกันนะครับค่ะเท่ากับว่าเดี๋ยววันนี้ท่านนายกจะลงพื้นที่อุดรไปหาเสียงไปอีสานแต่ว่าพรุ่งนี้คงไม่ได้ลาเนาะเพราะว่าพรุ่งนี้มีประชุมครม.ใช่ไหมคะแล้วเห็นบอกว่าท่านนายกรักภรรยาถ้าเกิดว่าไปใกล้ๆเนี่ยจะไม่ลาแต่รอบเนี้ยเดี๋ยวจะไปหาดใหญ่เนี่ยเสาร์อาทิตย์นี้ก็คงจะค้างคืนที่นู่นด้วยนะคะทีนี้ขอไปดูพักเพื่อไทยหน่อยเห็นว่าวันนี้พักเพื่อไทยจะจัด2ทัพใหญ่แยกกันเดินรวมกันตีอุ้ยคำนี้คุ้นจังเลยชุดแรกจะเป็นทีมเศรษฐกิจนะคะนัดหารือผู้ประกอบการธุรกิจโรงแรมโฮสเทลที่ย่านข้าวสารนะไปรับฟังข้อเสนอแล้วก็สะท้อนปัญหากลุ่มธุรกิจท่องเที่ยวส่วนทัพหลวงจะเป็นคุณเศรษฐาทวีสินที่ผนึกกำลังขุนศึกฝั่งทนรุ่นลายครามคุณเฉลิมอยู่บำรุงนะคะไปเปิดเวทีปราศัยด้วยอันนี้จะเน้นขายเรื่องนโยบายเงินดิจิตอล 10,000 บาทเลยวันนี้ตอน 5:00 นที่ใต้สะพานพระราม 8นะคะพักใหญ่ๆหน่อยก็แล้วกันนะครับท่านผู้ชมค่อยๆไล่เรียงไปนั้นเพื่อไทยใช่ไหมคะผมกลับมาที่พักประชาธิปัตย์อันนี้เขา4ทำ3ไม่ท่านผู้ชมครับคุณจุรินทร์บอกไปมาทุกภาคเสียงตอบรับดีมากเลยนะ
แล้วพรรคเองก็มีผลงานด้วยท่านผู้ชมครับตั้งแต่สมัยคุณชวนหลีกภัยที่ผ่านมาอย่างสสกทมนี่รอบนี้เขาก็มีลุ้นอยู่เหมือนกันนะครับที่สำคัญเดี๋ยวผมไป4ทํา3ไม่ก่อน1คือยึดมั่นระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขให้เข้มแข็งยั่งยืน2คือนายกเป็นพรรคที่รวมเสียงข้างมากในสภามาจากการเลือกตั้งประชาชนฮะ3คือต้องเป็นประชาธิปไตยท้องอิ่ม4คือจัดการกับปัญหายาเสพติดให้สิ้นซากเพจข้างบนอาจจะผิดนิดนึงฮะมันเป็นแยกเป็นข้อ4เนี่ยนะฮะแต่สิ่งที่ไม่เอาคือไม่แก้112ไม่เอายาเสพติดไม่เอาทุจริตคอร์รัปชันแล้วคุณจุรินทร์บอกเลยเชื่อมั่นในพรรคอันนี้สำคัญท่านผู้ชมไม่เคยมีหัวหน้าพรรคคนไหนติดคุกไม่เคยทุจริตคอร์รัปชันเดี๋ยวลองฟังฮะไม่แน่ใจกระทบถึงใครบ้างนะประชาธิปัตย์เป็นพรรคการเมืองที่เมื่อมีอำนาจแล้วไม่โกงหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ไม่มีคนไหนต้องไปติดคุกไม่มีคนไหนทุจริตคอร์รัปชันทั้งโพผลการสำรวจไม่ว่ากี่โพทั้งนักวิชาการท่านผู้เชี่ยวชาญการเมืองเขาบอกว่าเลือกตั้งเที่ยวนี้แลนด์สไลด์ไม่มีจริงหนึ่งประชาธิปัตย์ของฉันก็เพื่อทูลสถาบันไม่แพ้พรรคไหนสองประชาธิปัตย์ของฉันสี่ปีที่ร่วมรัฐบาลก็มีผลงานไม่แพ้ใครทำได้ไวทำได้จริงสามประชาธิปัตย์ของฉันซื่อสัตย์สุจริตที่สุดพรรคหนึ่งของประเทศไทยและสี่สำคัญที่สุดก็จะไม่สร้างเงื่อนไขให้เกิดการยึดอำนาจเพราะฉะนั้นปฏิวัติจะไม่มีอีกเราจะเดินหน้าจุดยืนสำคัญที่ขอประกาศวันนี้เราจะเดินหน้ายุทธศาสตร์สี่พันสามไม่ถ้าประชาธิปัตย์ตั้งรัฐบาลนี่ค่ะนี่เป็นทัพของคุณจุรินทร์นะคะสีทำสามไม่ไปดูทางฝั่งของมาดามเดียหน่อยนะคะก็จัดหนักนะคะตะลุยตลอดทุกวันนะคะในพื้นที่หลายเลยนะทั้งกรุงเทพด้วยทั้งต่างจังหวัดด้วยเมื่อวานนี้อยู่ฝั่งธนนะคะที่กทมนะคะมาดามเดียคุณวัฒนยาบุญนาคนะคะขึ้นปราศัยฝั่งธนบุรีบอกแบบนี้เลยถามประชาชนร้อนไหมร้อนไหมแต่มั่นใจเลยนะว่าเดี๋ยวสิ้นเดือนนี้พวกเราทุกคนจะหนาวแน่หนาวเพราะได้เห็นบินค่าไฟและจะหนาวขึ้นเรื่อยๆเพราะค่า FT ยังจะขึ้นต่อไปไม่จบและไม่ใช่แค่ค่าไฟแพงนะยังมีค่าแก๊สอีกข้าวของแพงอีกแล้วรู้ไหมว่าทำไมถึงเป็นแบบนี้เพราะอะไรลองฟังเสียงมาดามเดียดูค่ะเข้าสภารบกวนไม่เอากระบวยเข้าไปตักตวงประโยชน์นะฮะทีนี้อีกพักหนึ่งแล้วกันท่านผู้ชมก้าวไกลครับเขาก็ชู6เปลี่ยนเรื่องเศรษฐกิจสร้างสรรค์หัวหน้าพักคุณพิธาลิ้มเจริญรัตน์ครับบอกว่าโอ้โหงบประมาณประเทศนะ 3.3 ล้านล้านฮะมีคำว่าซอฟต์พาวเวอร์อยู่80ล้านเท่านั้นเองไปดูงบกระทรวงวัฒนธรรม 7,000 ล้านฮะมีสำหรับศิลปะร่วมสมัยแค่150ก็เลยบอกประเทศไทยขาด3สอฮะเสรีภาพสวัสดิการแล้วก็การสนับสนุนให้กับคนที่ทำงานสร้างสรรค์เขาเลยบอกเดี๋ยวจะมี6เปลี่ยนเป
เปลี่ยนกระทรวงวัฒนธรรมเป็นกระทรวงเศรษฐกิจสร้างสรรค์สร้างสวัสดิการแรงงานสร้างสรรค์ก้าวหน้าตั้งกองทุนสร้างสรรค์ขึ้นมาฮะมาส่งเสริมมาอุดหนุนผลงานเข้าประกวดคุ้มครองเสรีภาพการแสดงออกมีแกนแก้ไขพรบเซ็นเซอร์พรบคอมพิวเตอร์5ลงทุนโครงสร้างพื้นฐานนะเพิ่มพื้นที่สร้างสรรค์ระดับจังหวัด6ก็คืออยากให้เลือกตั้งผู้ว่าทุกจังหวัดจะได้เอาคนที่เข้าใจวัฒนธรรมท้องถิ่นมาพัฒนาศักยภาพของบ้านเกิดตัวเองอันนี้ก็เป็นแนวทางของก้าวไกลนะที่เขาจะทำนะครับเรื่องของเศรษฐกิจสร้างสรรค์ฮะก็โดยคุณอภิสิทธิ์ไร้ศัตรูไก่นะครับค่ะส่วนไทยสร้างไทยเมื่อวานนี้ก็ไปช่วยลูกพังหาเสียงที่ดอนเมืองช่วยคุณการุณหงสกุลนะคะแล้วก็ไปที่ตลาดนัดจตุจักรด้วยเพื่อไทยเมื่อวานคุณอุ้งอิงก็ขึ้นเวทีปราศัยรอบสุดท้ายแล้วนะอุ้มท้องแก่มาเลยเพราะหลังจากนี้จะลาคลอดแล้วค่ะนี่ก็เป็นความเคลื่อนไหวพรรคการเมืองนะครับท่านผู้ชมครับช่วงนี้อย่างที่บอกไปว่าทุกวันมีทุกพรรคคึกคักกันตลอดเวลาปิดท้ายกันท่านผู้ชมครับตลาดหลักทรัพย์เองนะครับขอให้ผู้ลงทุนพิจารณาข้อมูลอย่างรอบคอบในหลักทรัพย์เดลต้านะครับก่อนที่จะมีการตัดสินใจซื้อขายตามที่หลักทรัพย์บริษัทเดลต้าอิเล็กทรอนิกส์ประเทศไทยจำกัดมหาชนหรือว่าชื่อเดลต้านะครับในตลาดทรัพย์สามารถซื้อขายได้โดยปกติและไม่อยู่ในมาตรการกำกับการซื้อขายครับเริ่มตั้งแต่วันที่24เมษายน2566เดลต้าเองเข้ามาตรการกำกับการซื้อขายระดับ1วันที่3ถึง21เมษายน2566นะครับโดยตอนนี้เดลต้ามี PE กับ PBV อยู่ที่ 72.35 เท่ากับ 20.30 เท่าตามลำดับอันนี้เป็นข้อมูลของวันที่21เมษายน2516ตลาดหลักทรัพย์จึงขอให้ผู้ลงทุนศึกษาข้อมูลต่างๆรวมถึงบทวิเคราะห์ของบริษัทหลักทรัพย์ให้ครบถ้วนแล้วก็รอบคอบก่อนตัดสินใจซื้อขายในหลักทรัพย์ดังกล่าวนอกจากนี้ตลาดหลักทรัพย์ขอแจ้งให้ทราบว่าหากพบสภาพการซื้อขายของหลักทรัพย์เดลต้าผิดไปจากสภาพปกติโดยไม่มีปัจจัยพื้นฐานหรือฟันดาเมนทัลสนับสนุนหลักทรัพย์เดลต้าจะถูกยกระดับฮะเข้าสู่มาตรการกำกับการซื้อขายระดับ2และ3ตามลำดับซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์ปัจจุบันที่กำหนดซึ่งมาตรการกำกับการซื้อขายสมาชิกดำเนินการนะครับคือระดับ1ห้ามคำนวณวงเงินซื้อขายและก็แคชบาลานซ์ระดับ2จะเป็นเรื่องห้ามเน็ตเซตเทิลเมนต์ห้ามคำนวณวงเงินซื้อขายและแคชบาลานซ์ระดับ3นี่คือหยุดพักการซื้อขาย1วันในวันทำการแรกห้ามเน็ตเซตเทิลเมนต์ห้ามคำนวณวงเงินซื้อขายแล้วก็แคชบาลานซ์เลยนะครับอ่ะค่ะตอนนี้ 9:21 นาทีแล้วนะคะคุณผู้ชมเดี๋ยวพักกันก่อนครู่เดียวช่วงหน้าเราสลับเปลี่ยนโหมดเปลี่ยนอารมณ์หน่อยนะคะไปดูเรื่องสภาพอากาศหน่อยโอ้โหช่วงนี้ไทยตอนบนน่าเป็นห่วงมากเลยนะพายุฤดูร้อนนะคะเกิดลูกเห็บตกในหลายพื้นที่เลยเดี๋ยวจะเก็บภาพความเสียหายมาให้ดูแล้วเดี๋ยวลองไปดูว่ากรมอุตุประกาศล่าสุดวันนี้จังหวัดไหนต้องระวังพายุบ้างเดี๋ยวช่วงหน้าติดตามกันค่ะพูดถึงเรื่องของฝนพายุฤดูร้อนพูดถึงลูกเห็บตกเนี่ยนะครับหลายคนอยู่ในเมืองไม่เข้าใจแต่ถ้าเกิดอยู่พื้นที่ชนบทหน่อยออกต่างจังหวัดหน่อยนึกภาพหลังคาสังกะสีฮะผ้าหนังบ้านเป็นไม้พอลูกเห็บตกมาโดนสังกะสีเนี่ยโอ้พูดตรงๆนะเสียงมันร้าวรานใจเหลือเกินแล้วไม่รู้ว่าสังกะสีหรือลูกเห็บเนี่ยมันจะทะลุสังกะสีมันหล่นในบ้านเมื่อไหร่ไม่รู้ว่าลมมันจะพัดใช่ลมมันจะพัดสังกะสีปลิวไปเมื่อไหร่นี่หลายพื้นที่เลยท่านผู้ชมครับมุกดาหารเนี่ยลมมันมาท่านผู้ชมพายุมีฝนตกลูกเห็บตกเนี่ยนะครับแล้วลมกระโชกแรงมากมาจากสวนไอเขตนะข้ามโขงมาที่มุกดาหารเลยถามว่ามันหนักแค่ไหนชาวบ้านเนี่ยบอก20นาทีท่านผู้ชมดูสภาพสิฮะนี่มันไม่ได้มาเป็นแผ่นนะมันมาเป็นโครงเลยฮะชาวบ้านบอกว่ามันหนักมากมีเจ้าของร้านอาหารบ้านลาวยวนฮะคุณนาวาบอกโอ้กำลังเตรียมร้านจะเปิดร้านเลยฝนมันตกหนักหลังคาอาหารเขาปิวไปทั้งแถบท่านผู้ชมฮะทีนี้ข้าวของที่จะขายไม่ต้องพูดถึงเปียกหมดและชาวบ้าน20กว่าหลังคาเรือนเสียหายนะครับบ้านที่เสียหายส่วนใหญ่เขาบอกเป็นบ้านสร้างใหม่คือบานประตูพวกนี้ทำด้วยกระจกกระจกเจอลมเจอลูกเห็บเข้าไปก็เสียหายครับไม่ใช่แค่บ้านเรือนนะไปเจอเรือฮะเรือสำราญเป็นร้านอาหารลอยน้ำของพี่น้องทางฝั่งลาวปรากฏเขากำลังมีแขกมากินมาเที่ยวพายุก็พัดเรือฮะจากฝั่งลาวมาติดท่าเรือตำรวจน้ำบ้านเรานี่แหละไปดูที่เรือเนี่ยบอกยังเจอชาวลาว8รายติดอยู่บนเรือดีว่าทุกคนปลอดภัยฮะหนักจริงที่มุกดาหารใช่ไหมคะคือตอนนี้พายุฤดูร้อนเนี่ยมาตั้งแต่ช่วงวันเสาร์อาทิตย์แล้วนะไทยตอนบนนี่จะเจอหนักสุดแล้วนะคะพาไปดูที่แม่สอดจังหวัดตากเดือดร้อนเหมือนกันนะคะเจอพายุฤดูร้อนเนี่ยหลายพื้นที่เลยทั้งแม่สอดด้วยแล้วก็ที่อำเภอพบพระด้วยนะคะลมแรงฝนตกหนักต้นไม้ใหญ่ๆต้นไม้ข้างถนนก็ล้มหลายจุดค่ะทั้งเต็นท์ป้ายโฆษณาร้านค้าป้ายหาเสียงโอ้ยพังยับเยินเลยนอกจากนี้ก็ยังมีต้นสนหน้าโรงเรียนสรรพวิทยาคมนะคะ
ล้มฟาดเสาไฟฟ้าแรงสูงเสียหายเช่นเดียวกันตอนนี้ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจต้องปิดถนนค่ะเพื่อป้องกันอันตรายจากไฟฟ้าด้วยขณะที่คุณประเสริฐปวงละครนายกเทศมนตรีนครแม่สอดพร้อมคณะผู้บริหารไปดูหน่อยซิความเสียหายเป็นยังไงนะคะก็พบว่าเสียหายหลายจุดแล้วก็ต้องเร่งตอนนี้ต้องเร่งตัดต้นไม้แล้วก็เร่งดำเนินการให้ไฟมาเพราะว่าที่ผ่านมาพอพายุมาปุ๊บไฟดับหลายจุดเลยค่ะคือมันมาพร้อมกันหมดท่านผู้ชมฮะไฟฟงไฟฟ้าก็ไปเมื่อกี้ที่แม่สอดใช่ไหมฮะอันนี้กลับมาศรีสะเกษอีกอันนี้บอกโอ้โหร้อนร้อนมาเป็นเดือนแต่นี้มันร้อนทั้งประเทศเขาบอกพอร้อนเสร็จปุ๊บมาแล้วฮะพายุฤดูร้อนเนี่ยท่านผู้ชมเวลาไปในบ้านไปทีเนี่ยหลังคาไปหมดเลยนะสังกะสีบ้านฝาบ้านหลายบ้านทำเนี่ยฮะมันคือลมพัดปุ๊บปลิวไปทั้งแถบไงท่านผู้ชมครับแล้วบอกที่ศรีสะเกษมีเสาไฟฟ้าหักด้วยไฟดับกว่า5ชั่วโมงประชาชนเป็นร้อยครัวเรือนอพยพฮะบ้านตัวเองอยู่ไม่ได้ก็ไปอยู่บ้านญาติกันแต่ประชาชนเห็นบอกว่าลูกเห็บตกกับครึ่งชั่วโมงทำอะไรกันฮะถ่ายคลิปนี่เนี่ยบางคนบอกโหอยู่มา2ทศวรรษ20ปีไม่เคยเจอลูกเห็บตกแบบนี้ถ่ายเอาไว้ส่งให้ญาติสนิทมิตรสหายดูกันครับหลังจากที่เกิดเหตุแล้วเนี่ยเขาก็ลงไปสำรวจความเสียหายปรากฏว่า8อำเภอ35หมู่บ้านและใน9ตำบลเนี่ยนะครับ133ครัวเรือนรับผลกระทบรุนแรงอีก300ครัวเรือนสังกะสีปลิวหายไปฮะบ้านละแผ่น2แผ่นก็ทางปกครองศรีสะเกษก็รายงานขอความช่วยเหลือจากส่วนกลางแล้วก็เดี๋ยวจากเหล่ากาชาติเนี่ยพวกสอฟงสาฟ้าแล้วอันตรายด้วยเวลาฝนตกหนักๆนะฮะค่ะก็จะเห็นว่าพอพายุฤดูร้อนมาลมมันแรงฟ้าก็อาจจะผ่าได้ลูกเห็บก็มีลมก็แรงฝนก็ตกนะคะหลังคาปลิวนี่เป็นเรื่องปกติเลยเช่นเดียวกันกับที่จังหวัดเลยค่ะลูกเห็บตกเหมือนกันตกหลายที่เลยนะลูกเห็บเนี่ยโดยเฉพาะที่อำเภอภูเรืออำเภอท่าลี่มีบ้านเรือนประชาชนได้รับความเสียหายหลังคาปลิวว่อนไปกับพายุไม่ต่ำกว่า20หลังคาเรือนนะคะทางเจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเขาก็ต้องมาเร่งสำรวจความเสียหายเช่นเดียวกันโดยเฉพาะที่บ้านนากระเซงอำเภอท่าลี่แล้วก็วัดโคชัยตำบลท่าลี่อำเภอท่าลี่ด้วยแรงลมมาพร้อมกับฝนหนักตกหนักสร้างความเสียหายมากนะคะเพราะว่ากำลังมีงานพระราชทานเพลิงสรีระสังขารพระครูอมรธรรมาภิรัตซึ่งกำลังเตรียมพิธีพระราชทานเพลิงสรีระอ่ะตอนนั้นก็มีการจัดวางเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะตั้งเต็นท์เก้าอี้อุปกรณ์ในพิธีจบเลยพายุมาดูสิปิ้วหมดเลยคุณผู้ชมละเนระนาดญาติโยมเจ้าหน้าที่เอ่ยต้องเร่งติดตั้งอุปกรณ์จัดสถานที่ใหม่ทั้งหมดเลยยังดีนะคะไม่มีรายงานผู้ที่ได้รับบาดเจ็บอะไรนะคะทีนี้อยากสลับไปดูพาไปดูที่จังหวัดเชียงใหม่เพราะว่าพายุก่อนหน้านี้ก็เจอลูกเห็บตกเยอะแล้วมันเป็นแหล่งท่องเที่ยวใช่ไหมล่าสุดนะคะเชียงใหม่ก็เจอพายุลูกเห็บเหมือนกันพัดถล่มทั้งอำเภอเสมิงจอมทองอำเภอฮอดโดยเฉพาะนี่ดอยม่อนแจ่มคุณผู้ชมม่อนแจ่มใครที่จะไปช่วงนี้เนี่ยเช็คสภาพอากาศด้วยนะบ้านเรือนประชาชนเสียหายหลายหลังนะคะล่าสุดทั้งฝ่ายปกครองไปสำรวจความเสียหายบนดอยม่อนแจ่มซึ่งเป็นสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญแห่งหนึ่งเลยนะชาวบ้านร้านค้าก็ต้องเร่งออกมาสำรวจเพราะว่าเสียหายเยอะมีชาวบ้านเสียหายนอกจากนี้ก็มีต้นไม้เพราะลมมันแรงจริงๆอ่ะต้นไม้มันก็ล้มทับเส้นทางสายไฟในหมู่บ้านไฟดับตั้งแต่ช่วงเย็นเมื่อวานเลยค่ะดูสิเนี่ยเมื่อก่อนสีเขียวๆใช่ไหมขาวโพลนอย่างกับหิมะเนี่ยแต่มันไม่หิมะมันลูกเห็บฮะแล้วลูกเห็บอันตรายด้วยท่านผู้ชมนี่ผมเห็นในเว็บบอร์ดของต่างประเทศเขาก็เอาภาพเมืองไทยไปลงแล้วเขาบอกอะไรตอนแรกมันมี PM 2.5 ปรากฏเขาบอกเออบรรยากาศมันใสขึ้นโหแต่มันใสจากลูกเห็บกับพายุอ่ะท่านผู้ชมครับเหมือนว่ามันช่วยเรื่องฝุ่นได้ปิดนึงแต่มันกลายเป็นพายุมาแบบนี้เหมือนกันใช่ทีนี้ไม่ใช่แค่ที่เราอ่านไปนะท่านผู้ชมไม่ใช่แค่เหนือกับภาคอีสานนะครับ24ถึง26นี่หลายพื้นที่ฮะทั้งเหนืออีสานตะวันออกกลางเดี๋ยวผมค่อยๆอ่านแต่จังหวัดอาจจะไปเร็วนิดนึงแต่ถ้าเกิดท่านสะดุดหูจังหวัดท่านอยู่เตรียมตัวเลยก็แล้วกัน24ถึง26มีประกาศกรมอุตุออกมาแล้วนะครับพายุฤดูร้อนฮะจะเป็นฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงลูกเห็บตกบางแห่งอาจจะมีฟ้าผ่าด้วยเพราะฉะนั้นถ้าผมพูดจังหวัดไหนอยู่ในเวลาไหนเนี่ยกรมอุตุเขาเตือนบอกหลีกเลี่ยงอยู่ในที่โล่งแจ้งใต้ต้นไม้ใหญ่สิ่งปลูกสร้างกับป้ายที่ไม่แข็งแรงแล้วไม่ควรใส่โลหะหลีกเลี่ยงการใช้มือถือด้วยนะครับเอา24เมษายนก่อนภาคเหนือคือน่านอุตรดิตถ์ตากพิษณุโลกเพชรบูรณ์ครับภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะเลยหนองคายบึงกาฬสกลนครนครพนมชัยภูมิขอนแก่นมุกดาหารยโสธรอำนาจเจริญนครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษอุบลราชธานีภาคตะวันออกปราจีนบุรีสระแก้วฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีกับตราดถ้าได้ยินได้พูดชื่อจังหวัดท่านเตรียมรับมือไว้ให้ดีครับอันนี้คือ24
25 26จะมีแถมภาคกลางเพิ่มเข้ามาด้วยสิท่านผู้ชม25 26ครับถ้าไปดูภาคเหนือนะครับที่ต้องเตรียมรับมือนะแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำพูนลำปางพะเยาน่านแพร่อุตรดิตถ์ตากสุโขทัยกำแพงเพชรพิจิตรพิษณุโลกแล้วก็เพชรบูรณ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือครับเลยหนองคายบึงกาฬหนองบัวลำพูอุดรธานีสกลนครนครพนมชัยภูมิขอนแก่นกาฬสินธุ์มุกดาหารมหาสารคามร้อยเอ็ดยโสธรอำนาจเจริญนครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษอุบลราชธานีได้ยินปุ๊บรู้เลยนะฮะอันนี้จะต้องเตรียมรับมือนะภาคกลางครับนครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทกาญจนบุรีราชบุรีสุพรรณบุรีลพบุรีสิงห์สระบุรีสิงห์บุรีอ่างทองพระนครศรีอยุธยาสมุทรสงครามสมุทรสาครนครปฐมรวมถึงกรุงเทพและปริมณฑลด้วยเราก็ต้องเตรียมรับมือฮะภาคตะวันออกจะเป็นนครนายกปราจีนบุรีสระแก้วฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีแล้วก็ตราดคือพูดเร็วๆแต่ถ้าเกิดสะดุดหัวจังหวัดเราเมื่อไหร่ฮะท่านมาแน่24ถึง26เมษายนนี้นะครับหรือว่าคุณผู้ชมท่านใดที่ดูรายการอยู่ตอนนี้นะคะมาร่วมจัดรายการกับเราก็ได้นะว่าสถานที่ตอนนี้ตรงไหนบ้างที่เจอลมเจอฝนเจอลูกเห็บก็ส่งมาได้ทาง Facebook ที่ Nation Live Comment มาก็ได้นะคะทีนี้คุณผู้ชมคะมีเรื่องเตือนภัยนะจากสภาพอากาศตอนนี้แหละคือด้านนึงก็อากาศร้อนแดดเผามากนะคะแล้วเด็กๆเขาก็ลงไปเล่นน้ำกันเยอะไงต้องระมัดระวังอย่าให้ลูกหลานคลาดสายตาเราย้ำเรื่องนี้บ่อยๆเพราะว่าล่าสุดมีเด็กจมน้ำเสียชีวิตอีกแล้วนะคะที่นี่กลับมาที่จังหวัดบึงกาฬคุณผู้ชมคะมันมีเหตุการณ์นะคะเพราะว่าเมื่อวานนี้ทางศูนย์กู้ชีพนะคะเขาได้รับแจ้งจากสถานีตำรวจบึงโขงหลงบอกมีเหตุการณ์เด็กจมน้ำซึ่งเป็นเด็กผู้หญิงอายุ12ขวบเองทางตำรวจก็รีบไปที่เกิดเหตุนะคะปรากฏไปเจอน้องผู้ชายคนนึงอายุ8ขวบชื่อน้องติวเตอร์คนนี้เป็นคนเห็นเหตุการณ์นะคะเขาก็เปิดร้านเช่าห่วงยางอ่ะก็เลยเล่าให้ฟังบอกว่าตอนนั้นน่ะผมนั่งอยู่ริมชายหาดเนี่ยรอลูกค้ามาเช่าห่วงยางบังเอิญสายตาก็มองไปเห็นคนกำลังว่ายน้ำอยู่สังเกตเห็นท่าทางคล้ายๆน่าจะกำลังฝึกหัดว่ายน้ำใหม่ๆก็คือว่ายน้ำไม่แข็งอ่ะแล้วก็ไม่คิดว่าเขาจะจมน้ำนะแต่จังหวะนั้นเนี่ยดูแล้วเหมือนเอ๊ะมุดๆดำๆโผล่ก็ไม่แน่ใจก็เลยลองนับเลขในใจนะน้องติวเตอร์เขาบอกเขาเห็นเขาก็นับ1 2 3 4ไปเรื่อยๆจน50วิเฮ้ยเริ่มนานแล้วอ่ะก็เลยรีบไปแจ้งพี่ผู้ชายที่ยืนอยู่ใกล้ว่ามีคนจมน้ำตรงนู้นพี่ก็ขับเรือไปดูกันนะคะตัดสินใจงมหาร่างไปเจอร่างจริงๆเป็นน้องผู้หญิงอายุ12นะคะตอนนั้นเนี่ยเจอเด็กผู้หญิงละระดับน้ำลึกประมาณสัก150เมตรนะคะพอเจอร่างก็รีบปฐมพยาบาลก่อนเลยนะคะโชคดีนะตอนนั้นน่ะมีนักท่องเที่ยวที่เขามาแล้วเขาเป็นพยาบาลก็มาช่วยทำ CPR ให้เพราะยังมีชีพจรอยู่นะคะตอนนั้นยังมีชีพจรจนที่สุดนะคะเจ้าหน้าที่พยาบาลจากโรงพยาบาลมาก็ทำ CPR ไปอีกสักพักนึงแล้วก็นำร่างน้องส่งโรงพยาบาลแต่ที่สุดอาการไม่ดีขึ้นนะคะคุณหมอยื้อชีวิตน้องไม่ได้น้องเสียชีวิตในเวลาต่อมาทราบชื่อก็คือเด็กหญิงกุลพัฒน์แก้วกันหาอายุ12ปีขอแสดงความเสียใจด้วยนะคะย้ำอีกทีว่าคือตรงนี้ที่บึงกาฬเนี่ยมีหาดชื่อคำสมบูรณ์เป็นแหล่งท่องเที่ยวทางน้ำเขาบอกยอดฮิตเลยทุกฤดูกาลจะมีนักท่องเที่ยวพาลูกจุงหลานไปเล่นน้ำเพราะว่าเครื่องเล่นทางน้ำเขาเยอะคุณผู้ชมมีเรือกล้วยเรือบินเรือโดนัทโบ๊ทเพราะฉะนั้นอย่าคลาดสายตาดีกว่ามันอันตรายมากนะคะนี่เท่ากับว่า50วิก็ประมาณแบบ1นาทีนะครับคือ ช่วงนี้หลายคนก็เล่นน้ำกันเยอะอากาศมันร้อนจริงแต่ก็ผู้ปกครองเองดูแลใกล้ชิดด้วยนะครับชูชีพจริงๆอ่ะจำเป็นมากใช่ฮะเวลาจะเล่นเวลาทำกิจกรรมทางน้ำครับอ่ะส่วนกีฬาช่วงหน้าโอ้โหนิวคาสเซิลเขายิงกันไปครึ่งโหลแมนยูนี่เท้าบอดฮะต้องไปลุ้นกันยันลูกโทษเลยฮะค่ะช่วงหน้าติดตามข่าวกีฬากับคุณฟลุ๊กค่ะ